กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นซึ่งรู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทำในพระญาติของพระเจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยและกราบขอโอกาสด้วยท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปราชญ์เปรมสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมทั้งหลายเราก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็เป็นประจำวันศุกร์รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็รับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายสถานีของสังฆทานทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจเป็นหลีของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญได้กระทำมาแต่ต้นเพื่อได้ตอบคำถามคำต่างๆปัญหาต่างๆที่ญาติโยมได้ปฏิบัติแล้วเกิดสงสัยก็จะได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติต่อได้ แล้วก็มาสืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูประหลัดปริญชิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันก็ทำต่อเนื่องกันต่อมาวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่อผาสุขสุขปัญโยเจ้าวาดวัดเกาะผาสุขอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจะมาเมตตามาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมนะฮะส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการในการธรรมะสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีปัญหาจะสอบถามปัญหาเพราะว่ารายการเราเป็นรายการสดก็โทรเข้ามาได้ที่024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ได้ที่เจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทอันนี้ก็จะได้โดนได้พบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อหลวงพ่อพาสุขได้เลยนะฮะสาธุนะครับอาตมาก็มีโอกาสได้มาออกอากาศที่ได้มาก็เพราะว่าได้มาประชุมพระกลางพรรษาที่วัดสังฆทานในส่วนใหญ่ก็กลางพรรษานี้จะมีพระครูบาอาจารย์ต่างๆมารวมกันมาประชุมกันเพื่ออยู่ฝันสามัคคีกันให้เห็นตรงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็อาตมาก็มีโอกาสได้มาวันนี้ขอเจริญพรจากญาติโยมทุกคนหรือทุกท่านที่อาตมาได้มาออกรายการวันนี้ก็โดนทางท่านนี้ได้นิมนต์มาให้ช่วยพูดให้ช่วยออกอากาศก็อาตมาก็จะพูดเท่าที่พูดได้เท่าที่บอกได้แต่ก็ดีอย่างคือว่าที่มีโอกาสได้พูดบางทีญาติโยมได้มาปฏิบัติกันบางทีก็บางทีถามไปก็อาจจะติดขัดถามไปก็บางทีก็ไม่เข้าใจมั้งเรื่องการปฏิบัติทีนี้เมื่อมีครูบาอาจารย์มาก็จะติดตรงไหนก็อาจจะได้พูดคุยแนะนำให้เข้าใจการปฏิบัติของเราก็จะได้ก้าวหน้าไปทีนี้ถ้าการปฏิบัติในบางทีไม่มีครูไม่มีอาจารย์บางทีมันก็อยู่กับที่การปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าจะไปไม่ถึงไหนใจมันก็จะวนอยู่ตรงเดิมแล้วพอปฏิบัติไปก็เคยพอทำไปก็ไปอยู่แค่นั้นเนี่ยไม่ข้ามอารมณ์ทีนี้ถ้ามีพระครูบาอาจารย์มาแนะนำหรือว่ามีพระมาแนะนำก็อาจจะได้การปฏิบัติของเราก็จะได้ก้าวหน้าจะได้ลุกหน้าต่อไปขอการของพอดีมีสายเข้าจากพิษณุโลกยมฌานเจริญพรดีครับขอถามปัญหาครับข้อทั้งสององค์ครับ
ใช่ใช่ครับถามว่าปฏิจจสมุปบาทวิชาความไม่รู้ไม่รู้อะไรแล้วก็หมายความว่ายังไงแล้วครับแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้วงเวียนวงจากอันอวิชาจะได้ยังไงขอท่านพระครูอธิบายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อ2เจริญอานาปัสสติลมหายใจเข้าออกตลอดจนกว่าจะสิ้นชีวิตจนสิ้นใจจะคาไอ้ภาวนาอยู่นั่นจะตายไปแล้วจะที่ไหนนะครับขอถามปัญหาแค่นี้ครับสองข้อครับอะไรนะข้อ3ว่าปฏิจจสมุปบาทในข้อที่ว่าอวิชชาหมายความว่าอย่างไรครับไม่รู้คือไม่รู้อะไรครับอ๋อคือตัวไม่รู้ก็หมายถึงว่าตัวไม่รู้การปฏิบัติการวางใจการทำใจนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าเรามีครูบาอาจารย์แนะนำก็คือว่าให้ทำความรู้เท่าทันนั่นเองเมื่อเราทำความรู้เท่าทันมันก็เหมือนว่าทำให้เรานี้รู้คือว่าคือพูดง่ายๆก็คือว่าให้รู้ทันที่ใจเรามันไปยินดียินร้ายกันในสิ่งนั้นถ้าเรารู้ทันเราก็นั่นเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทครับผมแล้วจะพระถามว่าจะดับทุกข์ด้วยวิธีไหนครับผมในดับอย่างนี้ครับอ๋อก็ถ้าเรารู้ทันมันก็เรารู้ทันนะเข้าใจเราก็จะมันก็จะปล่อยวางได้โอ้ครับทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้ไม่ทันเนี่ยเราวางไม่ได้ครับไอ้ที่เราวางได้ก็หมายถึงว่าเรารู้ทันครับให้รู้ทันในความเกิดนั้นว่ามันเกิดอะไรเกิดอะไรเราเข้าไปรู้ทันเราก็ไปเห็นทันเราก็จะได้ดับนั้นได้ใจมันก็พอมันดับอารมณ์ได้ใจมันก็วางได้ไอ้ที่มันวางไม่ได้เพราะมันดับไม่ได้ถ้าดับตรงนี้ได้ก็ออกจากวงนี้ได้ปฏิจจสมุปบาทครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งถามว่าเราดูลมหายใจอนัปปนสติเนี่ยปฏิบัติดูลมหายใจไปจนกระทั่งตายเลยใช่ไหมครับจะเป็นยังไงก็ใช่เพราะว่าเบื้องต้นก็ต้องดูลมหายใจก่อนดูลมหายใจเพื่อต้องการให้ใจนี่มันมีหลักทีนี้ถ้าไม่มีที่เกาะมันไม่เอาลมหายใจเป็นหลักแล้วใจเรามันเคยจะออกไปสู่อดีตสู่อนาคตมันก็ใจเราก็มันก็จะไม่อยู่กับกายมันเมื่อจิตเรามันไม่อยู่กับกายแล้วมันก็จะไม่สงบเพราะว่าทีนี้พอเราเข้ามากำหนดอนาปานสติก็จะทำให้เราสงบได้เมื่อมันสงบได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็วางไปเองไอ้ที่มันวางไม่ได้นี่ไม่ใช่อะไรเพราะใจเรามันเคยจะออกข้างนอกจริงๆแล้วไม่มีอะไรหลักใจเรานั้นมันชอบไปเอาลมข้างนอกเข้ามาปรุงแต่งพอเอาลมข้างนอกเข้ามาปรุงแต่งแล้วมันก็เลยคิดตลอดมันก็เลยดับไม่ได้มันดับไม่ได้มันก็วางไม่ได้ใจมันก็จะไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องการที่จะทำอนาปานสติให้สงบได้มันก็ต้องใช้สติระลึกรู้ตัวอยู่ก่อนให้อยู่กับลมหายใจก่อนมาอยู่ลมหายใจแล้วนักเข้าเราก็เนี่ยพอถึงพอเราฝึกจนใจเราเนี่ยมันไม่ไปไหนแล้วก็เดี๋ยวมันก็วางมันก็จะหาที่วิธีวางพอใจผ่อนวางได้แล้วทีนี้ถึงเราไม่กำหนดลมหายใจใจมันก็จะอยู่งั้นหายใจมันจะอยู่กับตัวรู้ว่าตัวเองนี้สงบอยู่ว่างอยู่ก็เราก็ต้องทำไปถ้ายังไม่ได้ถ้ามันยังวางไม่ได้เราก็ต้องทำไปจนหมดลมหายใจครับถึงที่สุดแต่ถ้าวางได้มันก็จะรู้เองอยู่เองเลยถ้าวางได้ก็รู้เองครับมันคนเราเนี่ยไปถึงบ้านแล้วเนี่ยมันก็ไม่อยากถืออะไรแล้วครับไปถึงบ้านแล้วถืออะไรมาเนี่ยถึงบ้านมันก็ต้องวางครับมันก็จะวางไปเองมันจะไม่ถือไว้ตลอดหรอกครับผมเพราะฉะนั้นแล้วที่ว่าที่ยังวางไม่ได้ยังไม่ถึงบ้านถ้ายังไม่ถึงบ้านมันก็วางไม่ได้เจออะไรก็เก็บหมดเลยครับเก็บมาแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วต้องให้ใจมันสงบก่อนเมื่อใจเราสงบได้เราก็วางได้พอวางได้แล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้วอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะรู้ทันรู้ทันมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับครับที่เขาบอกว่ารู้เฉยรู้เฉยครับมันก็จะสงบได้ท่านพระโยมก็พอเข้าใจเนาะสักสองวิธีมันก็ต้องทำตลอดไปถ้ามันยังไม่สงบ
ครับผมขอต่อเลยครับแนะนำเพราะฉะนั้นแล้วการชีวิตเราเนี่ยเราต้องรีบหาที่พึ่งต้องรีบหาที่พึ่งหาที่เกาะจะไปถ้าเราไม่ทำไว้ก่อนเนี่ยพอถึงคราวคับขั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพึ่งจะเกาะอะไรตรงไหนพอมีอุปสรรคแล้วเพราะใจเราเนี่ยพอมีอุปสรรคมันจะหาที่เกาะมันจะหาที่พึ่งทีนี้ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยใจเราก็จะลงมันก็จะไปโน่นทิ้งไปนี่ทิ้งเพราะกระสับกระส่ายใจมันก็จะฟุ้งซ่านมันก็เมื่อใจไม่มีที่พึ่งมันก็กระสับกระส่ายมันก็จะฟุ้งซ่านมันก็ทีนี้มันก็จะกระวนกระวายด้วยก็ทำให้ใจเราไม่สงบถึงว่าการเกิดพอไม่สงบมันก็ไปสู่ทุกขติได้เพราะใจมันเป็นทุกข์ที่มันกระสับกระส่ายที่มันฟุ้งซ่านมันหาที่พึ่งหาที่อยู่หาที่พักแต่ทีนี้ถ้าเราทำไว้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ลงจะทำไม่ให้ลงเป็นที่พึ่งของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเราไม่ใช่ว่าเอาแต่ข้างนอกเพราะใจเราทุกวันเนี่ยมันอยู่ข้างนอกตลอดมันไม่เคยอยู่กับตัวเราเลยจะมาห้าตัวเราแต่ละทีก็มาห้าเราแต่ละครั้งส่วนใหญ่ก็เรามีอุบัติเหตุเท่านั้นเองเป็นอุบัติเหตุว่าเป็นแผลหรือว่ามีดบาดสะดุดหรือหกล้มเท่านั้นเองจึงค่อยมาดูตัวเองทำงานใจเราออกตลอดเราจะทำยังไงให้ใจของเรานี่มาอยู่กับกายเราได้ถ้ามาอยู่กับตัวถ้ามาอยู่กับตัวเราแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนว่าใจที่มีที่อยู่เหมือนคนมีบ้านอยู่แหละมีบ้านอยู่มันก็ไม่อยากไปไหนเพราะฉะนั้นแล้วการทำใจให้สงบเนี่ยมันที่จริงมันดีมันสบายเหมือนว่าเขาไม่ให้เราทำงานนะให้อยู่เฉยๆให้อยู่นิ่งๆให้อยู่ว่างๆเนี่ยมันสบายแต่ว่าใจเรามันไม่เป็นอย่างนั้นทุกวันเนี่ยเหมือนคนทำงานไม่หยุดทำโน่นเสร็จแล้วก็ไปทำนั่นทีไม่ทำเสร็จก็งานนี้โผล่มาอีกแล้วงานโน่นโผล่มาอีกแล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนว่ามันก็ต้องทำยืนก็คิดนั่งก็คิดนอนก็คิดยืนเดินนั่งนอนคิดตลอดไม่ทีนี้ถ้าเรามาทำสติเนี่ยมันทำให้เรารู้ตัวมันก็ทำอะไรเราก็รู้ตัวทีนี้เมื่อเรารู้ตัวแล้วเนี่ยใจมันจะเราจะไปคิดอะไรก็ไปคิดได้แต่เราเอาตัวรู้เข้าไปรู้ด้วยจะคิดเรื่องอดีตแล้วก็เอาตัวรู้เข้าไปรู้ด้วยจะคิดเรื่องอนาคตแล้วก็เอาตัวรู้เข้าไปรู้ด้วยเนี่ยแล้วมันก็คิดอะไรไม่นานเดี๋ยวมันก็เสร็จเดี๋ยวก็กลับใจกลับมามันก็รู้ใจมันก็สงบมันก็วางได้ก็ปล่อยวางได้ก็ทำให้เราไม่เครียดหรือว่าก็จะเป็นไปเองถ้าเราทำอยู่นะครับถ้าทำบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเคยไปเองเพราะว่าพอใจเนี่ยเหมือนเราแหละไปอยู่ที่ไหนมันสบายมันก็อยากจะไปตรงนั้นแต่อยู่ตรงไหนมันร่มเย็นมันสบายมันก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นก็อยากจะไปหาตรงนั้นไอ้ที่มันสบายไม่ได้เพราะมันยังหาที่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราเพราะว่าใจที่มันสงบได้มันก็ไม่อยากไปในที่มันเล่าร้อนก็พอมันรู้ตัวว่าตรงนี้ร้อนตรงนั้นร้อนตรงนั้นไม่สบายตรงนี้ไม่สบายใจมันก็ไม่ค่อยอยากไปแล้วถ้ามันรู้ที่ถ้ารู้ที่สบายถ้ามันกลับไปตรงที่สบายได้มันก็จะกลับไปตรงนั้นเพื่อต้องทำให้จุดสงบเกิดขึ้นนะครับอย่าได้ที่สบายนั่นแหละอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าที่อื่นมันร้อนยังไงครับผมก็ต้องมากำหนดสติปัฏฐาน4ครับกำหนดสติปัฏฐาน4ฝึกไว้ยืนก็รู้ตัวเดินก็รู้ตัวนั่งก็รู้ตัวหรือทำอะไรก็ให้รู้ตัวเราระลึกได้ตอนไหนก็เราก็กำหนดรู้ตอนนั้นตอนไหนที่เราเผลอเราก็เผลอไปเพราะเราเผลอนะมันก็เอากลับมาคืนไม่ได้แล้วก็ปล่อยเพลิดเมื่อเรามีสติตอนไหนเราก็กำหนดตอนนั้นขณะเดินหรือเราก็กำหนดตอนขณะเดินขณะยืนหรือเราก็กำหนดตอนขณะยืน
ขณะนั่งหรือเราก็กำหนดตอนขณะนั่งว่าเรานั่งอยู่หรือเราทำงานทำอะไรอยู่เราก็กำหนดรู้ขณะนั้นครับขอครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมวันเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าคะเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะคือโยมอยากจะเรียนถามนะคะว่าคือโยมตอนแรกโยมเดินยืนสมาธิเสร็จแล้วต่อมาโยมก็เดินจงกรมค่ะเดินจงกรมเสร็จแล้วโยมก็นั่งพอนั่งเสร็จแล้วเจ้าค่ะโยมก็กำหนดลมหายใจกำหนดเอาจิตไว้ที่อกเราเลยเจ้าค่ะไว้ที่ดุจใจเราเลยโยมก็ภาวนาไปคือได้ประมาณก็นานพอสมควรตรงใจที่เรากำหนดตรงหัวใจรู้สึกว่ามันจะเริ่มปวดขึ้นมานะเจ้าค่ะปวดขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มความปวดขึ้นมาเรื่อยๆตอนหลังมาเนี่ยมันคล้ายเป็นเส้นตรงผ่าตรงกลางหัวใจเราอะเจ้าค่ะเสร็จแล้วโยมก็เลยปวดทนไม่ไหวโยมก็เลยขอย้ายกับคือกำหนดรู้แล้วโยมก็ย้ายลมหายใจย้ายใจย้ายจิตเจ้าค่ะไปที่ปลายจมูกสองช่องเจ้าค่ะเสร็จแล้วโยมก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วตรงที่เจ็บตรงใจตรงหัวใจอะเจ้าค่ะค่อยคลายความเจ็บปวดลงเจ้าค่ะแล้วคือแล้วเสร็จแล้วก็หายไปในที่สุดเจ้าค่ะแล้วทีนี้คือโยมมีความสงสัยว่าถ้าเป็นแบบนี้เจ้าค่ะต่อไปจะให้โยมทำอย่างไรเจ้าคะจากที่โยมว่าไปกำหนดหัวใจแล้วมันเจ็บเนี่ยไม่ใช่อะไรเราโยมบางทีเราไปจี้มันมากนะเราไปเน้นมันมากจ้ะตั้งใจมากนะมันก็เลยเหมือนว่าไปบีบตรงนั้นแล้วก็ทำให้เจ็บโยมต้องกำหนดปล่อยตามธรรมชาติสบายๆแต่รู้ว่าเรากำหนดอยู่ตรงหัวใจแค่นั้นแหละจ้ะแล้วพอโยมย้ายปุ๊บแล้วมันไม่บีบนะพยายามมาอยู่ที่ปลายจมูกหรือที่ลมหายใจพอเราถอนจิตออกจากตรงนั้นแล้วมันก็ไม่บีบมันก็ทำให้หัวใจไม่เจ็บจ้ะเราต้องกำหนดตามธรรมชาติโยมสบายสบายกำหนดว่าขณะนี้เรากำหนดรู้ตรงนี้นะเราก็รู้จ้ะอ๋อจ้าค่ะพระอาจารย์คือเราไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องคือเราปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเราทำไปตามสบายใช่ไหมเจ้าคะจ้าเรามีหน้าที่รู้แค่นั้นแหละว่าขนาดนี้ว่าใจเราไม่ได้คิดอะไรใจเราสงบนะเราก็รู้ว่าจิตเราอยู่ตรงนี้นะเงี้ยเรากำหนดรู้อยู่ตรงนี้นะเงี้ยถ้าอาจารย์เจ้าค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคือตอนนี้โยมไม่กล้าเอาจิตไว้ตรงหน้าอกแล้วเจ้าค่ะเพราะโยมกลัวจะเป็นอย่างเดิมอ๋อจ้ะเจ้าค่ะจ้ะถ้าโยมกำหนดไว้ที่เดิมมันจะถ้าเป็นอย่างเดิมแล้วเจ้าคะเราจะทำอย่างไรก็ต้องปล่อยวางสบายสบายโยมต้องตรงนี้โยมบางคนเขาว่าพอสงบแล้วมันเน้นเงี้ยก็เหมือนว่าบีบอ่ะพอบีบมากมันจะค่อยๆจะเต้นแรงขึ้นเราก็จะบีบเราก็จะเจ็บแหละทีเนี้ยมันจะเป็นได้โยมเพราะเราเก่งมันนะจ้าแต่ว่าถ้าโยมไม่กำหนดตรงนั้นโยมจะขยับมาที่ลมหายใจก็ได้จ้าถ้าตรงนั้นมันเจ็บเพราะเรายังวางใจไม่ถูกเราก็มากำหนดตรงลมหายใจได้จ้าไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีสงบอยู่สองที่บางคนก็สงบไปหน้าเนี่ยมันจะเกิดความสว่างแล้วมันก็สงบได้ง่ายบางคนก็กำหนดตรงหัวใจเนี่ยก็จะสงบได้ง่ายส่องที่เนี่ยบางคนก็ถนัดจ้ะแต่ว่าทีนี้เรายังวางใจไม่ถูกนะเรายังว่ากำหนดวางใจไม่ถูกทีนี้เราเห็นมันสงบเราก็เน้นไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้จิตมันออกนะก็เราก็ไปเน้นมันมากไปเก่งมันน่าโยมมันก็เลยเจ็บได้จ้ะเรากลัวจิตเราออกไปมากมันเหมือนกับว่าเราบังคับใช่ไหมคะจ้าจ้าจ้าอ๋อเจ้าค่ะพระอาจารย์คะแล้วทีนี้
อย่างนี้โยมทำอย่างนี้ก็แสดงว่าคือไม่ดีใช่ไหมเจ้าคะก็ถ้ามันเจ็บก็ไม่ดีอะโยมแต่ถ้ามันไม่เจ็บก็มันก็ดีมันก็ดีถ้ามันเจ็บมันจะเป็นอันตรายถ้าเรายังวางไม่มันอาจจะไม่ถูกจริตกับเราก็ได้อาจจะถูกจริตกับก็เอาจิตไว้ที่อื่นดีกว่านะจ๊ะก็เอาไว้ที่ลมหายใจมันสงบแล้วก็เอาไว้ที่ลมหายใจก็ได้เจ้าค่ะจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าเจริญพรจ้าคือบางคนพอกำหนดแล้วพอไปเจอความสงบแล้วเน้นมันจี้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 เข้าไปมันก็จะทำให้บางคนก็กำหนดใบหน้าเหมือนกันกำหนดลมหายใจหรือกำหนดจมูกหรือกำหนดใบหน้าบางคนก็กำหนดวางคิ้วระหว่างคิ้วเนี่ยบางทีกำหนดพอมันสงบแล้วจี้จี้บางทีเครียดได้ปวดเลยบางคนก็หู้อื้อได้บางทีก็เครียดได้มันเป็นได้เพราะว่าก็ยังวางใจไม่ถูกอ่ะพอได้ใหม่ๆเนี่ยคือได้พูดได้ใหม่ๆนะกลัวจะหลุดกลัวจะทิ้งกันก็เลยก็พยายามเน้นไม่ให้หลุดมันก็เลยดูเหมือนว่าเก่งพอเก่งแล้วก็มันจะเกิดอาการเครียดได้ทีนี้เราต้องกำหนดตามธรรมชาติว่าเออเรากำหนดมองรู้เฉยๆรู้หน้าที่ว่าเออว่าเรากำหนดตรงนี้เมื่อมันสงบแล้วทีนี้ก็เขาก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางเขาจะดูจิตจะดูจิตว่าเราคิดอะไรไหมแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเราก็อยู่ของเราตรงนั้นถ้าคิดอะไรเราก็จะรู้คืออันนี้มันเป็นหลักนะตั้งหลักขั้นต้นต้องเป็นแต่ทีนี้ถ้ามันได้ความสงบมากๆมันก็ดีสมาธินี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสงบน้อยใจนิดเดียวมันบางทีเนี่ยมันนิดเดียวบางทีมันหลุดง่ายเอาให้มันยิ่งมากยิ่งดีมันจะทำให้มั่นคงทีนี้พอจิตแล้วมันไปคิดโน่นคิดนี่มันจะคือเวลามันสงบมากๆเนี่ยพออะไรเข้ามานิดเดียวเนี่ยเหมือนว่ามันจะรู้มันจะเห็นได้ง่ายมันจะเห็นไอ้ที่ละเอียดได้ชัดแต่ถ้ามันสงบน้อยๆนี่บางทีเราเห็นละเอียดไม่ชัดบางทีสงบได้พอเรากำหนดไปกำหนดไปอ้าวคิดอะไรมาอะไรไม่รู้นะดังนั้นมันยังน้อยอยู่มันหลุดไปไม่รู้ตัวนะแสดงว่ามันยังน้อยสติเรายังน้อยอยู่ความสงบเราก็ยังน้อยอยู่มันก็เลยทำให้ใจของเราเนี่ยหลุดออกไปสู่อารมณ์ที่มันละเอียดได้ใหม่ๆมันก็มาละเอียดแล้วพอเราลืมตัวหน่อยมันก็ไปหยาบเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้เหมาะให้มีความสงบมากๆการที่มันจะสงบได้มากก็คือว่ามองลงไปในร่างกายเรามากๆถ้ามันไม่สงบก็ไม่เป็นไรก็เราก็พิจารณาเนื้อนั่งเอ็นกระดูกเราอะไรเราก็ดูของเราในร่างกายเราจะพิจารณาในร่างกายเราก็ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามันพิจารณาถ้ามันจะคิดมันจะปรุงแต่งอะไรก็ให้มันดูในร่างกายเราหยิบร่างกายเรามาเอามาพิจารณาหรือว่าหยิบร่างกายเรามาเอามาทำงานนะถ้าไม่งานแล้วจิตเราพอไม่ดูร่างกายพอไม่อยู่กับร่างกายแล้วมันจะไปทำงานครับอดีตอนาคตที่มันได้ทำมาเป็นสัญญามาที่เป็นสัญญาเป็นอดีตบางทีก็หยิบออกมาแล้วก็บางทีมันก็เพลิดเพลินก็ลืมตัวพอรู้ตัวโอ้จบไปหลายเรื่องแล้วมันจะเป็นในลักษณะบอกว่าถ้าสงบมากๆนี่กลัวจะติดตรงนี้หรือเปล่าให้ติดก่อนติดเถอะไม่ต้องกลัวติดหรอกความสงบมันไม่ต้องกลัวติดทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่ติดความสงบอะดิมันก็เลยทำทีไรมันก็ไม่ค่อยสงบใจมันก็ออกไปทุกทีทีนี้พอคนเราพอมันสงบแล้วมันก็อยากจะปล่อยวางอยากจะหาวิธีพอคิดปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่ามันอยากจะทิ้งความคิดมันเบื่อความคิดพอมันเบื่อความคิดมันจะทีนี้มันจะเริ่มสร้างตัวรู้ขึ้นแหละสร้างตัวรู้ขึ้นในสมาธิว่าให้รู้ทันมันเกิดอะไรก็รู้ทันเกิดอะไรก็รู้ทันจากเริ่มทันตัวนักฆ่านะมันก็ปล่อยใจวางใจมันก็ว่างแต่ทีนี้มันไม่อย่างนั้นนะทีอ
กลัวจะมีกลัวจะไปติดสมาธิแล้วปล่อยให้มันคิดเลยวุ่นเลยเลยไม่สมาธิไม่สงบสักทีครับกลายเป็นวิปัสสนึกไปกลายเป็นไอ้วิปัสสนุกิเลสไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามการทำสตินั่นก็ไม่ใช่ไปทำที่ไหนไม่ใช่ไปมองที่ไหนก็มองเข้ามาอยู่กับตัวเราเนี่ยพอมองเข้ามาอยู่กับตัวเราพอมันเห็นตัวเราอารมณ์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาพอจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนว่าเราอยู่ในบ้านแล้วก็หมดใครมาบ้านเราก็จะรู้หมดทีนี้ถ้ามันออกไปข้างนอกมันก็อะไรเข้ามาในบ้านมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไปก็เข้าเพลินไปครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามครับขอบคุณครับคุณพ่ออันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งไม่ทราบว่าได้ข่าวกฐินคุณพ่อเมื่อไหร่ครับกฐิน29ตุลาวันอาทิตย์ไปแล้วเหมือนวันอาทิตย์ครับวันที่29นะครับ29ครับก็ไม่มีจะพลาดแล้วก็สามัคคีกันอ๋อครับสามัคคีญาติโยมที่สนใจก็ไปอยู่ที่จันทบุรีก็เจอนะที่อำเภอมะขามก็เกาะผาสุกก็จะมีในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยผมพ่อบางทีบางคนก็บอกว่าจะเอาวิธีไหนถึงจะถูกหาวิธีหลายวิธีจังเอาแบบนึงก็เหมือนจะใช่ก็ไม่ใช่แล้วก็ไปอาจารย์นู่นอีกก็เหมือนจะใช่ก็ไม่ใช่ก็เลยจับไปอย่างเงี้ยเขาเลยไม่ทราบจะทำไงแต่ที่จริงก็ถูกทุกทางแหละถ้าเรารู้จักเอามาใช้ที่จริงการปฏิบัติเนี่ยที่มันไม่ค่อยถูกที่มันสงสัยอยู่เลยนะคือใจเรามันยังไม่สงบแล้วก็มันไม่จิตมันไม่ดูกายครับไม่มีหลักตรงนี้เพราะการปฏิบัตินี่อย่าทิ้งกายครับยืนเดินนั่งนั่งนอนให้รู้ตัวครับนั่นแหละมันจึงจะมันก็ถูกทุกครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ไปที่ไหนแล้วก็ให้ปฏิบัติให้ทำใจให้สงบให้ทำให้รู้ให้ทันเรื่องครูบาอาจารย์ที่ไหนก็จะบอกกันเหมือนกันแต่ทีนี้บางทีเราไม่เข้าใจบางทีเขาก็ให้กำหนดพุทโธมั่งพุทโธบางทีไม่ถูกจริตก็กำหนดหน่อมั่งสัมมาละหังมั่งอะไรพุทโธธัมโมสังโฆที่จริงจุดนึงก็คือว่าอันเดียวกันนั่นแหละมันก็คนที่จะทำอาชีพต่างๆเนี่ย คือทำทุกอย่างก็เพื่อต้องการจะให้มีเงิน เพื่อต้องการให้มีใช้หรือให้รวยนั่นแหละ แต่ก็แล้วแต่ใครอยากอาชีพไหนก็แล้วแต่แต่จุดอันเดียวกันต้องการตังค์ ต้องการเงิน อันนี้ก็ครูบาอาจารย์ครับแต่ละครูบาอาจารย์เขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้สิให้ทำอย่างนั้นสิมันก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนบางคนก็ชอบพุทโธเขาก็ทำพุทโธก็สงบบางคนก็ชอบนอกก็ทำนอกก็สงบแต่ทีนี้เราต้องมาดูต้องพยายามน้อมเข้ามาหาตัวที่มันไม่สงบอ่ะใจเรามันออกไปมันทำให้ไม่สงบนี่ถ้าใจเพราะเราจะกำหนดอะไรก็สุแลแต่ถ้าเข้ามาดูมาดูกายก็เดี๋ยวมันก็สงบหลักใหญ่ก็คือต้องกายเป็นหลักถ้าบอกว่าการปฏิบัตินี่อย่าทิ้งกายทิ้งกายก็แบบพุทธเจ้าเราก็ต้องยังต้องไปศึกษามาทั่วไปแต่ก็สุดท้ายก็ต้องกลับมากำหนดอนาปานสติที่ท่านเคยนั่งอยู่ที่คนว่าที่ไปแลกนาฟันนะครับก็ยังต้องกลับมาใช้แบบเก่าแล้วจึงได้มารู้ได้มาระลึกชาติได้มารู้ทำเห็นทำจึงได้มารู้แจ้งเพราะอะไรเพราะว่าไปที่อื่นแล้วก็สอนให้ไปข้างนอกนะไปศึกษาเรื่องข้างนอกตั้งก็ไปจนหมดแล้วสุดท้ายต้องมาทำเองต้องมาปฏิบัติเองจึงรู้เองเห็นเองจึงรู้แจ้งเองก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเอากายเป็นหลักครับขอการพ่อครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านคุณโยมสุรวุฒิจากจังหวัดนครปฐมถามว่าผมแก่แล้วครับทำอย่างไรผมถึงจะลืมอดีตได้ครับได้ถ้าทำใจสงบได้ก็ลืมได้
ครับแต่บางทีมันก็ไม่ลืมนะแต่มันไม่ไปคิดถึงครับบางทีไม่ลืมนะแต่มันรู้แต่มันไม่ไปปรุงแต่งแต่มันไม่เอามาคิดเอามาเป็นอารมณ์ก็ต้องพูดโธให้มากมากต้องหัดภาวนาดูตัวเองมองกลับเข้ามาหาดูตัวเองให้มากๆใจมันจะได้ไม่ไปสู่อดีตพอรู้ว่าจะไปพออดีตมันเกิดพอรู้ตัวแล้วก็ดับไปพอรู้ตัวแล้วก็ดับไปกลับมาตั้งหลักอยู่ที่กายเราเห็นกายปัจจุบันเห็นกายให้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอดีตก็จะดับอันนี้ก็ต้องพยายามหน่อยเพราะอยู่มากก็ส่วนใหญ่คนเราก็เรื่องอดีตทั้งนั้นครับที่ทำมันเป็นกรรมทำแล้วมันก็เป็นกรรมแต่การสร้างให้มันเกิดง่ายแต่การเนี่ยทำลายนี่มันทำลายยากทำลายยากเพราะเรามันอย่างว่าแหละมันฉลาดเกิดแต่ไม่ฉลาดดับฉลาดก่อสร้างฉลาดทำโน่นทำนี่แต่ไม่ฉลาดลื้อออกการลื้ออดีตลื้อสัญญาอะไรเนี่ยมันก็เหมือนโอ้โหมันลื้อภพลื้อชาติเนี่ยมันก็ลื้อยากแต่ว่าถ้าเราดับไม่ได้แล้วก็นั่นในภพชาติของเราทั้งนั้นเนี่ยที่เกิดของเราทั้งนั้นเนี่ยความคิดแล้วทีนี้เราทำยังไงจะไม่ให้คิดได้ก็ตั้งต้นหนูต้องมาดูลมหายใจก็ต้องมาดูตัวเองต้องมองกลับมาดูตัวเองให้มากๆให้สงบให้พอทีนี้คนเราพอลามันมีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยเชื้อโรคมันไม่เข้าเพราะมีภูมิคุ้มกันแล้วถึงไปอยู่กับโรคแต่มันก็ไม่ติดนะว่าภูมิคุ้มกันมันพอแต่ที่มันเชื้อโรคที่มันเข้ามาที่รับได้หมดเพราะภูมิคุ้มกันเรามันไม่ดีมันพร่องเพราะสติเรามันน้อยรู้แต่ไม่ได้ฝึกใช่มันก็เลยภูมิคุ้มกันก็เลยพร่องก็เลยโรคอดีตเข้ามาครับเกิดปรุงแต่งอนาคตกับเกิดปรุงแต่งมันก็เลยไม่ดับสักทีก็เลยไปเพราะฉะนั้นแล้วอดีตมันก็เชื้อโรคอนาคตมันก็เชื้อโรคสร้างภูมิกันใช่ก็ต้องทำสติทำใจให้มันสงบให้เป็นเมื่อความสงบมากๆขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นภูมิคุ้มกันได้พอกระทบอะไรมันก็รู้ทันมันไม่เกิดอะไรเข้ามากระทบก็รู้ทันเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตได้ว่าใครทำได้หรือไม่ได้ให้ดูการกระทบพอกระทบแล้วเนี่ยเฉยได้นิ่งได้ก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันดีถ้าเกิดคนเราถ้าเกิดเขาว่าเขาไปได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีนะบางทีเนี่ยพอได้ยินไอ้สิ่งที่ไม่ดีส่วนมากมันก็จะไปเกิดกับเขาแต่ที่จริงไอ้สิ่งที่มันเกิดมันก็ชวนเราเกิดนะเรารู้ไม่ทันเราก็ต้องเกิดกับเขาเขายังก็ด่าก็ว่าเราเงี้ยจริงเขาก็ชวนเราเกิดเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ไปว่ากับเขาไปทะเลาะกับเขาก็พอชวนเราเกิดนะก็เราอะไรสติไอ้ตัวฉลาดมันน้อยกว่าความโง่นะก็เลยไม่ทันเขาไอ้ตัวเฟลอร์มันใหญ่กว่าไอ้ตัวมีสติมันเล็กกว่ามันก็เลยรู้ไม่ทันเขาพอเขาใหญ่กว่าเขาเลยคมเราได้กำลังแก้เราได้ทีนี้ถ้าเรามีสติทำสตินะให้มีสมาธิให้มั่นคงแล้วมีสติสมบูรณ์เนี่ยเราก็ทันเขาเราก็ถ้าเราใหญ่กับเขาเราก็ชนะเขาได้แต่นี่เรามันเล็กกว่าเขาไงเราก็เลยต้องแพ้เขาพออารมณ์อะไรเข้ามาก็แพ้เขาทุกทีมารู้ตัวอ้าวเป็นต้องเข้าไปแล้วเสียท่าเขาไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยรู้ไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกฝนไม่ใช่ว่าได้ชีวิตมาเนี่ยโอ้เป็นมนุษย์นี่ก็ประเสริฐแล้วดีแล้วไม่ใช่ว่าให้เขาไปทั้งหมดมันก็ต้องห่วงตัวเองบ้าง
ว่าทำอะไรให้กับตัวเองพอหรือยังเป็นโมไปโมห่วงคนโน้นห่วงคนนี้มีคู่ก็ห่วงคู่ห่วงสามีภรรยามีพอมีสามีภรรยาห่วงกันแล้วพอมีลูกก็ห่วงลูกอีกเนี่ยมันก็พอมีล้านก็ห่วงล้านอีกการห่วงอันนี้จะให้มันสิ้นสุดถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางหรือไม่รู้จักตัดมันก็ไม่สิ้นสุดหรอกมันก็จะมีต่อไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมีเล่นก็ห่วงเล่นอีกก็อย่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยห่วงกันไปห่วงกันมาก็เลยทวงกันอยู่นั่นเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกฝึกสติฝึกภูมิคุ้มกันให้พอไงภูมิคุ้มกันให้พอแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นทาสกับต่อไปอีกที่สติจำเป็นยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมครับก็ถ้าฝึกมากก็ดีแต่ยังน้อยก็คอยได้ทำเนอะอย่างน้อยมันก็ยังมีไว้บ้างมันก็ยังดีเหมือนว่าเรามีเงินในกระเป๋าเนี่ยมันมีน้อยก็จริงอยู่แต่มันยังพอมีบ้างก็ดีกว่าไม่มีเลยแล้วเราจะเป็นยังไงล่ะเราเดินทางแล้วเราไม่มีตังค์เลยเนี่ยเป็นยังไงอ่ะเราก็จะกินอะไรก็หิวอยู่อย่างเดียวจะพักตรงไหนจะพักดีๆก็ไม่ได้พักเหมือนคนที่เขาทำไว้พอทำเหตุทำปัจจัยทำสติปัญญาไว้พอขับไปไหนเขาจะไปอยู่ที่ไหนเหมือนคนมีตังค์มากแค่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากเพราะเขามีทุนไปเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ห่วงตัวเองว่าถามตัวเองว่ามีทุนหรือยังมีสิ้นหรือยังมีสมาธิหรือยังพอหรือยังถ้าไม่พอไปข้างหน้านี่ออกจากบ้านนี้แล้วจะลำบากนะจะไปอยู่กับอะไรบ้านนี้ก็อยู่ไม่นานแล้วครับอย่างไรก็ต้องไปแน่ๆเราต้องรีบฝึกฝนไว้ตั้งแต่วันนี้จริงก็เป็นความจำเป็นต้องทำนะครับก็ชีวิตเราคนอื่นมาทำให้แทนก็ไม่ได้เราต้องทำเองบุญกุศลนี่เราต้องทำของเราเองจะไปให้คนอื่นทำให้คนไหนทำคนนั้นก็ได้คนไหนทำคนนั้นก็ได้เหมือนเรากินข้าวคนไหนกินคนนั้นก็อิ่มถ้าเราไม่กินเราให้คนอื่นกินแทนคนนั้นก็อิ่มแต่เราก็หิวอยู่งั้นเองบุญก็เช่นเดียวกันเรามาประพฤติมาปฏิบัติเราก็ได้ของเราคนเราถ้าได้มาเข้าวัดได้เข้ามาปฏิบัติมันก็ได้อยู่แล้วมีอยู่แล้วมีตั้งแต่ย่างเข้ามาแล้วมีตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วแต่ว่าจะมีมากมีน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของเราขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราครับพระญาติโยมก็โทรเข้ามาได้นะสายยังว่างอยู่มีปัญหาอะไรทางการปฏิบัติก็เชิญโทรเข้ามาได้เลยที่024961163 024961163จะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่024961164 024961164ก็สายยังว่างแล้วก็เป็นไรพอมีนะโทรเชิญโทรเข้ามาได้เลยครับก็นิมนต์หลวงพ่อต่อครับผมอันนี้สายมาเกิดขึ้นมาพอชีวิตเราได้มานี่ก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับเป็นของยากแต่เมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราไม่ลงทุนเราไม่ต่อทุนนะเราไม่ใช่ว่าได้มาก็เอามาได้มาแล้วก็มาใช้กันเพลิดเพลินจะลืมตัวไปรู้ตัวตอนที่อายุมากๆเลยอายุใกล้ๆจะหมดแล้วเงี้ย70-80หรือเช่นค่อยมารู้ตัวเพื่อถึงตอนนั้นก็เอาไม่ได้แล้วถึงตอนนั้นก็ไม่อยู่แล้วกำลังไม่ดีตอนนั้นก็จับอะไรไม่ค่อยอยู่แล้วพอสติสตังอะไรเราก็เลอะเลือนหมดแล้วแต่ตอนที่เรามีแหล่งดีอยู่เรายังมีสติปัญญาดีอยู่เนี่ยก็ยังมีบารมีอยู่ก็ควรจะมาต่อทุนครับขอโอกาสพอพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ยมนิดเจริญพรกับนมัสการคุณเจ้าค่ะเจริญพรจ้ะโยมมีปัญหาธรรมะอยากจะกลับเรียนถามท่านนะคะจ้ะคือโยม
ฏิบัติมาก็10ปีกว่าแล้วโยมก็ยังข้ามอารมณ์โกรธไม่ได้เลยโยมทำยังไงดีนะคะโกรธอะไรโยมโกรธใครอ่ะมีเหตุการณ์นึงนะคะฮะคือโยมมีพ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้วได้ทีนี้พี่น้องสี่คนแล้วก็แบ่งที่ดินกันทีนี้โยมเป็นคนหลักที่ช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดทีนี้เขาก็ให้ไม่มันจะไม่ทำตามที่พ่อสั่งไว้ค่ะโยมก็เลยรู้สึกโกรธเขาเพราะเขาคนนั้นอยากได้เท่านั้นคนนี้อยากได้เท่านี้โยมก็เลยบอกว่าทำไมไม่ทำตามที่พ่อบอกไว้ที่พ่อเขียนไว้เขาก็ไม่ยอมทีนี้โยมก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าไปต่อว่าก็จะอายอับอายคนอื่นว่าพ่อแม่ตายหมดแล้วก็มาทะเลาะกันเรื่องสมบัติทีนี้โยมก็เลยบอกว่าถ้าจะทำไงก็จะเซ็นให้แล้วก็ทำไงก็ตามใจแต่โยมพูดอย่างนั้นก็จริงแต่ใจโยมเนี่ยยังโกรธมากโยมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่ข้ามอารมณ์นี้ไม่ได้จริงอาจารย์โยมขอคำแนะนำแล้วขออนุญาตฟังทางวิทยุนะคะจ้ะขอบพระคุณครับก็ที่จริงแล้วนะโยมเราโกรธแล้วเราก็ไม่ได้คืนแต่ถ้าเราโกรธเราได้คืนมันก็น่าจะโกรธก็ต้องที่จริงอ่ะพี่น้องเอาไปก็ยังให้คิดว่ายังดีกว่าคนอื่นเอาไปถ้าคนอื่นเอาไปนี่อย่างเราอย่างเสียดายพี่น้องเอาไปนี่บางทีก็ลูกหลานก็ยังได้ใช้ก็อย่างพี่น้องเราไปก็คิดว่าเราก็ทำใจเมตตาสักหน่อยว่าก็ให้น้องก็แล้วกันคิดว่าเรายกให้น้องก็แล้วกันเขาไม่ทำตามพ่อแม่เขาคนเราเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มาปฏิบัติก็ธรรมดาความโรคมันก็เกิดขึ้นคำว่าพอมันก็ไม่มีหรอกทีนี้เราก็ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องฝึกทำใจแต่โกรธแต่เราไม่แสดงออกก็ยังดีมันก็ยังเป็นแต่แค่ใจแต่ถ้าเราโกรธด้วยเราแสดงออกด้วยมันก็จะเป็นกรรมกายกรรมวจีกรรมอะไรเงี้ยก็จะเกิดเป็นกรรมถ้าเราสละได้ถ้าให้ก็ได้ถ้าให้ก็ไปเถอะถ้าทำไงได้เขาจะเอาเราสู้กับเขาเราก็ไม่ชนะเขาแล้วเราก็จะอาฆาตพยาบาทอยู่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมาถึงช่วงนั้นเราไออารมณ์อันนี้มันเกิดกับเราแล้วช่วงที่เราจะตายช่วงที่เราจะดับจิตแล้วถ้าอารมณ์นี้มันเกิดกับเราแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเกิดในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาทำตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่หมดลมเนี่ยให้รีบทำให้รีบตั้งตัวไว้ได้ก่อนพอถึงคราวตัวนั้นเราก็จะได้จะได้ตัดอารมณ์นั้นได้ทีนี้ถ้าความสงบเราไม่พอเนี่ยใจเราพอมันลงเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันออกยากเหมือนกันนะมันจะอยู่ในอารมณ์นั้นเราก็ต้องพยายามแผ่เมตตาให้เยอะแผ่เมตตาให้เยอะแล้วก็สงสารเขามากๆเพราะว่าเขาจะต้องเขาอยากได้เพราะเขาความโลภของเขาเนี่ยมันจะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้เลยแต่เมื่อเรารู้เนี่ยเราก็ควรจะทำสติทำใจเถอะเราก็อยู่ไม่เท่าไหร่หรอกไปเอาทรัพย์ข้างหน้าดีกว่าไอ้ทรัพย์ปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็ห่วงมันมากๆก็หนักเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้ามันไม่มีก็ลำบากแต่ถ้าเราพอมีบ้างมันก็ไม่เป็นไรเขาจะเอาก็ให้เขาไปเขาว่าไปก็มันไม่ใช่ไข่นี่ก็พี่น้องเอาไปก็ให้เขาก็ดีก็คนอื่นเอาไปถ้าคนอื่นเอาไปนี่เราก็จะไม่มีเชื้อเยื่อใหญ่เลยเขาก็เอาไปเป็นของคนอื่นไปก็ต้องทำใจนะโยมนะ
แผ่เมตตาเยอะๆถือว่าสงเคราะห์ญาติก็เป็นบุญครับให้ญาติแล้วก็เป็นบุญด้วยครับผมก็เป็นการสร้างบารมีครับขอการพอครับพอดีวิสัยเข้าจากกรุงเทพมหานครยมวัลภาเจริญพรผมมารับการของพระอาจารย์ทั้งสองท่านจะขอสอบถามของเนี้ยค่ะวันอาทิตย์ที่จะไปปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมะแถวบ้านนะคะแต่จะมีปัญหาทุกครั้งเลยคือว่าพระอาจารย์หรือพระอาจารย์ที่เป็นฆราวาสมาสองมาสองธรรมะค่ะฟังไปสักพักนึงนะคะไม่ถึงที่ชั่วโมงค่ะก็จะง่วงมากเลยอยากจะทราบวิธีแก้ไขหน่อยค่ะอาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะที่เก่งง่วงไปแก้ไม่ได้เลยปัญหาที่พยายามแล้วแต่แรกไม่เป็นนะคะคือ2-3เดือนนี้ค่ะอ๋อไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะค่ะแล้วพอปฏิบัติแล้วง่วงใช่ไหมค่ะรู้สึกตื่นพอหลับไปสักพักนะคะก็คือรู้สึกก็ฟังต่อแต่ก็หลับอีกค่ะอ๋อนี่ก่อนครับเจอทราบวิธีแก้ไขหน่อยนะคะอาจารย์ครับจะที่ง่วงนี่นั่งหรือยืนหรือเดินโยมเออนั่งค่ะนี่อยากจะยืนจะเดินจะที่ปวดหายง่วงใช่มั้ยคะแต่กลัวพลาดทางงงว่าเราเกินขึ้นแล้วทําอะไรถึงทําอย่างนี้ได้มั้ยคะถ้าเรานั่งมันง่วงนี่เราก็ต้องเปลี่ยนกิริยาบทสิโยมเปลี่ยนบทใหม่สิถ้าบทนั่งมันง่วงนี่เราก็ต้องใช้บทยืนยืนพอยืนพอง่วงอีกจะหลับอีกเราก็เดินค่ะเดินยืนเดินนั่งอ่ะโยมกลัวคนมองเขาก็โอ้ไม่ต้องกลัวถ้าเราปฏิบัติเรามองตัวเองใครจะมองยังไงก็อันนั้นก็เรื่องของเขาแต่การปฏิบัตินี่เราต้องดูตัวเองให้มากๆไม่ต้องไประแวงข้างนอกถ้าไประแวงข้างนอกแล้วจะทำให้เราไม่สงบอยู่อ๋อค่ะพอดีเรียกไปเดินท่อนะเพราะว่าเธอออกมาสดชื่นหน่อยเพราะนั่งที่ท่านอะไรนะหลับแบบเกลียดมากเลยอ่ะก็เรารู้พอรู้ตัวว่าจะง่วงจะหลับเราก็เปลี่ยนกิริยาบทซะเปลี่ยนกิริยาบทได้ใช่ไหมจ้าเปลี่ยนบทซะเปลี่ยนบทยืนก็ได้บทเดินก็ได้โยมเดินให้ใจนี่มันอยู่กับเท้าแล้วให้ใจมันอยู่กับตัวเราเดินจนให้ตามันสว่างก่อนแล้วจึงค่อยไปนั่งจ้าบางทีก็ใช้นิ้วนี่แย่หู้มั่งเอาอะไรบ้างเนี้ยก็ยิบมือก็ยี่ตามั่งก็ต้องห้าวิธีต้องห้าวิธีเอาออกอ่ะโยมถ้าทำแบบไหนมันตื่นก็เราก็พยายามทำแบบนั้นนะจ๊ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราทำยังไงเนี่ยมันจะไม่ง่วงเนี่ยเราจะได้รู้แต่ที่จะเดินมีการถอดตัวคนก็มองว่าเราต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแหละหรือเราจึงต้องแก้วิธีนี้ก็เลยเขินค่ะก็เลยไม่กล้าทำโอ้เราเปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนบทถ้าบทนั่งนี่ถ้าคืนว่านั่งไปนานๆนี่เสียท่าก่อนแน่เราก็เปลี่ยนเป็นเดินไปค่ะเปลี่ยนเป็นเดินค่ะแล้วมาไงก็เอานามรูปหน้ามึงอยู่ค่ะหรือเอาข้อมาอะไรน้ำไปล้างหนูล้างหน้าอะไรอยู่เฉยสดชื่นคือคนมองว่าอะไรมันจะบังโดดอยู่แล้วอ๋ออันนั้นคนอื่นนะเขาก็มองคุณแล้วถึงเราไม่ทำเขาก็มองเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจแต่เราต้องสนใจตัวเราว่าจะทำยังไงให้มันหายง่วงทำยังไงเราจะปฏิบัติยังไงไอ้ที่มันง่วงนะไม่ใช่เราใจมันชอบไปคิดข้างนอกมันไม่อยู่กับตัวถ้าใจมันอยู่กับตัวแล้วมันจะไม่ง่วงหรอกถ้ามันสงบแล้วมันอยู่กับตัวเดี๋ยวมันก็มีปีติพอมีปีติแล้วก็นิวรณ์มันจะไม่เข้ามันจะดับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์นั้นค่ะลูกนุชกาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะบางทีบางคนง่วงแล้วก็นั่งแช่อยู่งั้นแหละก็หลับเลยสับแล้วก็นั่งสับแล้วก็ปล่อยให้หลับอยู่งั้นเนี่ยบางทีก็หลับเลยถ้านั่งบางทีก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยนั่งแล้วชอบหลับแต่ก็เวลาจะนั่งนี่มองห้าเศร้าห้าคำแพงไปที่พิงนี่ก็เลยหลับไม่รู้เรื่องเลยเพราะมันเคยไงเคยครับพอหลับทิ้งแล้วที่ร่างมันเคยแล้วมันจะหลับเรื่อยมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเราทำอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ข้ามเราก็ต้องเปลี่ยนกิริยาทำใหม่แล้วก็มานั่งกลางแจ้งซะมานั่งกลางแจ้งพอง่วงปุ๊บเราก็ลุกยืนถ้าสับครั้งซ่อมครั้งแล้วเราก็ลุกยืนซะหรือไม่งั้นพอยืนทำท่ามันจะหลับมันโง่เง่โง่เง่เราก็เดินเดิน
เดินก็แล้วแต่ว่าจะเดินช้าเดินเร็วเดินเดินให้มันตื่นนะเดินบางทีพอไปเหยียบหินไปเหยียบอะไรที่มันแรมๆนะบางทีก็ตาสว่างเหมือนกันทำมาเหยียบไปสักครั้งต้องทำบางทีตาสว่างนะนิวรณ์ดับได้เหมือนกันเราก็ต้องหาวิธีแก้หลายๆอย่างเพราะนิวรณ์มันยังฉลาดเลยมันหาวิธีเราเอาเราจะได้อะเราก็ต้องหาวิธีไล่มันออกให้ออกให้ได้ผมเข้าใจนะโยมก็ต้องใช้วิธีแก้กันเขากล้ากับปฏิมิตรเข้าจากสุราษฎร์ธานีโยมจุฑาทิพย์เจริญพรว่าอยากจะเรียนถามกรรมนักการพ่อจารย์นิสสองด้วยค่ะเจริญพรว่าไงคะโยมถามได้เลยฮะเรื่องใครดีบอกเขาอยู่อารมณ์เสียงอารมณ์ดังจ้ะคิดดีคิดดีเรียกว่าเขาบอกว่าจิตรวมนี่มันเป็นอาการของสมาธิไหมคะถูกทางไหมคะดีไหมคะไม่ค่อยชัดโยมไม่ชัดจ้ะโยมไม่ชัดจะต้องทำทำอย่างไรต่อไปถ้าผิดเราจะแก้ไขอย่างไรจะฟังหน้าจอนะคะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็ถามอีกทีฮะโยมไม่ชัดฮะครับถามอีกครั้งหนึ่งไม่ชัดในตอนแรกถามว่าจิตดิ่งค่ะจิตดิ่งจิตดิ่งจิตเราดิ่งนี่เรานั่งนั่งไปจิตเราดิ่งลงล่างอ่ะแล้วนี่มันอยากจะถามว่ามันมาถูกทางไหมคะอ๋อฮะมันมาถูกทางไหมแล้วมันเป็นอาการของสมาธิไหนคะถูกทางไหมคะดีไหมคะถ้าถูกจะต้องทำอย่างไรต่อไปถ้าผิดเราจะแก้ไขอย่างไรขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะได้นักประการค่ะจะฟังมาจอนะคะเจริญพรครับเขาบอกจิตมันดิ่งลงนะครับนั่งๆแล้วจิตมันดิ่งลงถามว่าถูกต้องไหมหรือว่าถ้าถูกจะต้องทำไงต่อไปถ้าผิดจะแก้ไขยังไงครับอ๋อจิตมันเด่งมันสงบครับหมายถึงว่ามันสงบเด่งมันนิ่งครับก็มันนิ่งก็ไม่เป็นไรนี่ก็ให้มันนิ่งไปครับก็จิตมันนิ่งมันนิ่งถ้ามันนิ่งที่มันดิ่งได้เพราะมันมีสมาธิมันมีสติสิเพราะว่ามันมีสติรู้ตัวอยู่มันก็เลยดิ่งแต่ว่าถ้าเราเมื่อมันดิ่งแล้วถ้าเราจะถอดออกมาพิจารณามันก็ได้ให้พิจารณาดูร่างกายเพราะว่าสมาธินี่มันก็เหมือนว่าเราหยุดพักชั่วขณะหนึ่งถ้าเราอยากจะสบายแล้วก็เข้าสมาธิใจมันก็สงบนิ่งดิ่งทีนี้ถ้าเราจะออกจากสมาธิเราจะมาพิจารณาก็พิจารณาร่างกายเราพิจารณาทั้งว่าอะไรเกิดขึ้นมาเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้รู้ทันรู้ทันนะทีนี้ถ้าหากว่ามันสงบแล้วเนี่ยมันนิ่งแล้วเนี่ยมันดิ่งแต่ว่ามันดิ่งแบบไหนถ้ามันดิ่งแบบไม่รู้ตัวบางคนก็บอกว่าจิตเนี่ยมันดิ่งไปเลยแต่หลับไม่รู้ตัวบางคนก็บอกว่ามันนิ่งมันเฉยมันนิ่งดิ่งไปเลยมันก็คือว่าถ้าหากว่ามันมีตัวรู้อยู่เนี่ยมันจะมีตัวรู้อยู่มันถึงมันจะดิ่งมันก็รู้ว่าดิ่งแบบไหนดิ่งว่ามันดิ่งแล้วมันจะนั่งสักกี่ชั่วโมงมันก็ดิ่งอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราอยากจะมาพิจารณาถอนออกมาจะมาพิจารณาร่างกายมันก็ได้เมื่อมันดิ่งแล้วเราก็เอามาใช้งานมาพิจารณาเมื่อจิตมันอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาฝึกยืนเดินนั่งนอนให้รู้หรือว่าขณะนั่งเราก็พยายามทำให้รู้ทันนะทำตัวรู้ให้มันสว่างขึ้นมาก็ที่จริงอะมันดิ่งมันก็ดีแล้วล่ะมันจะดิ่งแบบไหนก็ไม่รู้แต่ถ้ามันดิ่งแบบไม่รู้เรื่องเลยดิ่งแบบหลับมันก็ไม่ดีแต่ถ้าดิ่งแบบมันมีรู้ตัวรู้ตลอดก็ไม่เป็นไร
แล้วสงบก็ดีแล้วแต่เดี๋ยวผมสงบมาพิจารณากายครับถ้าเรามันสงบแล้วเราจะแม้นั่นก็จะออกมาพิจารณากายก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าร่างกายเรานี่มันจะพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงนะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็จะต้องไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรก็แล้วก็พิจารณาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาครับผมก็เข้าใจนะครับโยมฟังอยู่โยมคงเข้าใจมั้งก็ทำต่อไปก็ให้ทำต่อไปครับก็เวลาของเราก็เดินทางมาหมดเวลาในช่วงแรกเดี๋ยวขอพักสักครู่พบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเสาร์ที่26สิงหาคมศกนี้พิธีทักษิณานุประทานครบรอบ5ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
ัพพีสุตระอัฏฐสตาธิกานิสหัสสานิวานวันละสังขารครบ5ปีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเสียงตามสายส่องธรรมยังกัมปนาทอนุสาสเนกขัมกรรมฐานรู้สงบรู้ตื่นรู้เบิกบานรู้ศีลทานภาวนาพาอิ่มใจครบ5ปีทอดร่างวางสรีระกิจสมณะทุดงควัตตัดอนุสัยวางรากฐานทั้งปวงหมดห่วงใหญ่สิทธิ์น้อยใหญ่น้อมข้อวัดปฏิบัติตามทักษิณาสาธุอุทิศถวายตั้งใจกายให้พ้นโศโลกทั้งสามปราณเข้าออกบูชาครูอยู่ทุกยามก้มกราบงามหลวงพ่อที่มีพระคุณทุกชนคนดีพระสุขสุขปัญโยทั้งเป็นเมตตาเป็นผู้ตอบปัญหาให้กับเราอยู่นะฮะประชาชนท่านใดมีปัญหาในเรื่องของปัญหาการปฏิบัติธรรมต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164ตรงนี้ก็พบเชิญพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อนะครับการขอครับครับช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองครับช่วงที่สองก็ดีโยมเรามีโอกาสที่เรายังมีเวลามีแรงอยู่ที่เรายังมีเวลาที่ปฏิบัติได้อยู่เราก็ควรจะเตือนตัวเองจะให้คนอื่นมาเตือนเราไม่เหมือนเตือนเราไม่เหมือนตัวเองเตือนตัวเองหรอกไม่เหมือนเราว่าตัวเราหรอกเราว่าตัวเราทั้งวันนะไม่มีใครโกรธหรอกแต่ถ้าเราไปว่าคนอื่นหรือเขามาว่าเราเนี่ยมันจะทำให้เรานี่มีอารมณ์เพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าวันนี้เราไม่ได้ทำเนี่ยเราวันหน้าเรามีโอกาสหรือเปล่าขนาดวันนี้เรายังทำไม่ได้เราจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสยังไม่ว่างถ้าคนเราถ้าจะปล่อยให้ว่างก็หมดลมมันหมดลมเมื่อไรเมื่อนั้นแน่ว่างโยมเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรจะประมาทจับของการพอกับนิมิตสายข้าวจากสระบุรีโยมกาหลงเจริญพรค่ะขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรจ้ะ
โยมอยากจะมาเรียนถามหลวงพ่อว่าการที่จะปฏิบัติอย่างไรคะอย่างพ่อแม่ที่เสียไปแล้วแล้วก็ลูกสาวอย่างเงี้ยลูกโยมอยากจะปฏิบัติแบบเอาบุญให้กับเขาอะนะคะอยากถามหลวงพ่อว่าลูกจะทำแบบนั่งสมาธิหรือดูกายหรืออะไรที่อย่างหลวงพ่อสอนทุกวันนะคะแล้วทำอย่างไรที่พ่อแม่แล้วก็บุตรที่เสียไปแล้วจะได้รับบุญนะคะลูกแต่โยมขอฟังทางโทรนะคะโทรเจ้าค่ะจ้าเจริญพรขอรับการลาค่ะจ้าเจริญพรจ้าเกิดกตัญญูตอนพ่อแม่ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้พ่อแม่เสียไปแล้วครับอยากจะทำบุญส่งไปให้ทำส่งไปให้ก็รู้ก็นั่นแหละโยมใส่บาตรทำบุญทำบุญพอเราไปวัดเราก็นึกถึงพ่อถึงแม่เราครับมาเนี่ยว่าถ้าสิ่งใดเป็นบุญเราก็จะอุทิศให้แม่เวลาใส่บาตรเราก็นึกถึงพ่อถึงแม่เราผู้คือนึกถึงผู้ที่ตายเวลาเราไปถวายสังฆทานหรือไปทำบุญต่างๆทำบุญอะไรก็ตามเราก็นึกถึงคนที่เสียไปว่าบุญที่ทำในครั้งนี้ก็ขออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปพ่อหรือแม่หรือญาติอะไรก็เมื่อนอกนั้นเลยแล้วเมื่อเราทำให้เขาแล้วทีนี้เราก็มาให้มารักษาศีลหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเราทีนี้เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเมื่อเราทำใจของเราเป็นบุญแล้วเนี่ยใจของเราดีแล้วเนี่ยเราทำบุญอะไรอุทิศไปให้ก็จะมีพลังก็จะมีพลังเพราะฉะนั้นแล้วที่จะให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปก็คือบุญอย่างเดียวอย่างอื่นก็ถ้าเขามีบุญได้รับจากบุญเราที่อุทิศไปให้รู้ที่ทำอุทิศไปให้เขาถ้าเขาได้รับเขาก็ได้รับเขาก็จะอนุโมทนากับเราหรือที่เขาถ้าไปส่งฝันนั้นเขาก็ไปรับบุญของเขาแล้วเขาก็ไปตามบุญของเขาแล้วแต่บุญนั้นก็ไม่ได้ไปไหนก็ตีกลับมาหาเราเหมือนเดิมบุญนั้นก็เป็นของเราอยู่นั่นเนี่ยถึงเราจะทำอุทิศให้ใครก็สุดแล้วแต่บุญนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนเมื่อเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเนี้ยใครมาต่อไปก็ไม่ใช่ว่าเทียนนั้นมันจะแสงนั้นจะหมดไปก็ไม่หมดมีเท่าเดิมใช่อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็เราทำอะไรแล้วก็นึกถึงพ่อถึงแม่กันแล้วเวลาจะใส่บาตรเราก็นึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงคนที่ล่วงลับไปอย่าถวายอะไรผ้าหรือสังฆทานอะไรก็สุดแล้วแต่เถอะบุญวัตถุเนี่ยเราทำแล้วเราก็อุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปได้แปลจากวัตถุให้เป็นทิพย์ได้เราเห็นมาว่าอยากจะปฏิบัติธรรมเริ่มต้นยังไงดีครับที่จะปฏิบัติให้กับพ่อแม่ครับก็เราปฏิบัติธรรมก็ทำอย่างที่โยมเคยทำมาทุกวันแล้วโยมก็รู้จักให้ภาวนารู้จักทำใจให้สงบรู้จักนั่งสมาธิการทำใจให้สงบให้เป็นเมื่อใจเราสงบได้แล้วทำอะไรก็เป็นบุญหมดเนี่ยคนเราที่มันทำอะไรที่มันไม่เป็นบุญนั่นคือว่าใจมันไม่ค่อยสงบถ้าใจไม่สงบทำอะไรมันก็ถึงได้มันก็ได้ไม่สมบูรณ์ทีนี้ถ้าใจเรามันสงบเราก็มันก็ได้กับตัวเราด้วยให้ตัวเราด้วยเกิดความสุขบางทีเราก็ต้องอาศัยคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเป็นสื่อให้เราเมื่อให้เป็นสื่อให้เรานี่ระลึกนึกถึงตัวเราเหมือนกันเพราะว่าคนเราเกิดมาก็เดินสะพานคนเดียวกันเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็สิ่งที่เราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือที่จะไปกับเราหรือที่จะติดตัวเราไปก็มีบุญกับบาปถ้าเราทำบาปมีบาปมากๆถ้าเราทำบาปมากๆมันก็ไปเกิดในที่บาปเพราะอยู่มันก็มีบาปอยู่แล้วใจมันก็คิดว่าอยากจะเอาชีวิตนั่นมาเอาชีวิตนี่มาหรืออยากจะทำให้เขาเดือดร้อน
หรือไม่สบายใจมันก็เป็นบาปทีนี้ถ้าหากว่าเราถ้าใจเราเป็นบุญมันคิดมันก็เป็นบุญอยู่แล้วก็มันก็เมตตาแม้แต่ยุงมาเกาะมาตายมาตอมก็ยังไม่อยากตกเห็นมดเห็นปลวกก็ยังไม่อยากจะทำลายเขาก็มีชีวิตเมื่อเราเหมือนกันหรือว่าสัตว์ต่างๆอะไรก็ไม่อยากจะเบียดเบียนไม่อยากจะเห็นแล้วก็มีใจเมตตาอยากให้ทำบุญแผ่ไปให้ได้ก็อยากจะแผ่ไปให้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็เวลาเรานั่งสมาธิหรือว่าเราปฏิบัติธรรมเมื่อเราเลิกแล้วเราเลิกจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วเราก็อุทิศส่วนบุญที่เราได้ทำมันเนี่ยแล้วก็แผ่ไปให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบมันเนี่ยแผ่ไปให้พ่อให้แม่ถ้าพ่อแม่ได้รับได้ก็ขอให้ได้มารับขอมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกได้ประพฤติดีได้ปฏิบัติชอบในครั้งนี้ถ้าให้ถึงพ่อแม่ได้ก็ขอให้พ่อแม่ได้มารับส่วนบุญนี้ด้วยอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับความแพ้ของเราครับจากการให้ทานแล้วก็ติณแล้วก็ภาวนานั่นแหละในก็ถ้าเราทำอยู่บุญอันนี้แล้วก็ถ้าเราทำไปแล้วเราจะแพ้ให้ตอนไหนก็ได้ครับส่งได้ตลอดครับส่งได้ตลอดครับบุญมีไม่จำกัดสามารถส่งได้ตลอดเลยนะนี่ก็เป็นข้อดีนะที่มีคิดกตัญญูได้ครับคิดถึงพ่อแม่แต่ว่าก็จากไปแล้วก็มันก็เป็นมรณานสติเราเดี๋ยวเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ได้เตรียมตัวเราไว้เตรียมตัวเราไว้มาเราพ่อแม่เราก็ไปแล้วทีนี้ก็ต้องเราแล้วทีนี้ก็เหลือแต่เราก็ดีแล้วก็นุ่มก็ดีสาธุด้วยมรณาด้วยครับขอการพ่อครับวันนี้มีสายเข้าจากนนทบุรียมเล็กเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าคะเจริญพรโยมอยากจะเรียนถามว่าโยมอ่ะเป็นคนที่ว่าเมตตาสัตว์ค่ะไม่ใช่ว่ารักไม่ใช่ว่าเกลียดแต่ว่าเห็นเขาแล้วแบบว่ามันเยอะแยะมากมายแล้วก็โยมก็เลยทำหมันแบบก็เป็นแมวของโยมหรือว่าข้างบ้านบ้านใกล้เคียงโยมก็จะจับทำหมันหมดเลยเพราะว่าไม่อยากให้ไปรถทับตายไม่อยากให้คนก็จับไปทรมาน อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็โยมอยากทราบว่าจะบาปจะตกนรกหมกไหม้ไหมคะเจ้าค่ะเพราะว่าทำใจไม่ได้อย่างกับหน้าบ้านเขาแมวออกลูกเนี่ยเขาก็มาบอกว่าตาเล็กแมวออกลูกที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยของก็เราก็ใจคิดอีกแล้วว่าโอ้โหสงสารจังบางทีแม่เขาพาลูกเล็กๆเดินจุงกันเป็นแถวแล้วก็โหกลัวรถทับแล้วบางทีข้างบ้านบอกเนี่ยแมวข้องเนี้ยออกมาไม่รอดรถทับโอ้โหใจของโยมเลยเจ้าค่ะมันแบบว่าเราดูรายการสัตว์อะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะที่ว่ามันโหดร้ายอะไรเนี่ยผมไม่กล้าจะต้องบิดหนีทันทีไม่รู้ว่าไม่กล้าเป็นยังไงแต่พอดูแล้วใจมันคิดไปนานเจ้าค่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าคะว่าจะเป็นไงจะตกนรกหมกไหม้ไหมเจ้าคะจะทำให้อยากให้เขาเกิดมาไม่ต้องมาทรมานทรกรรมนะเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็เลี้ยงเกิดติดตัวจะเรียนถามเลี้ยงไว้เยอะท่านี้นะเจ้าค่ะจะฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะมามาตรการเจ้าค่ะทั้งสองรูปเจ้าค่ะจะเรียนปล่อยก็เลี้ยงแมวเลี้ยงแมวไว้เยอะแล้วก็ทำมันแล้วก็ข้างๆบ้านที่มีก็ทำให้ด้วยเพราะว่ากลัวว่าพอออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ตายส่วนใหญ่แล้วออกมาแล้วก็จะตายหมดรถทับตายรถชนตายก็เลยทำมันให้แต่ว่ากลัวเดี๋ยวออกลูกมาแล้วลูกก็ตายทั้งหมดอีกต้องการตอนนั้นถามว่าจะบาปไหมจะบาปไหมจะตกนรกไหมครับแต่ถ้าว่ามีกรรมมันก็มีแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าแต่ว่าถ้าอยากไม่ให้มีเลยก็ไม่ต้องเลี้ยงถ้าไม่ต้องเลี้ยงได้แล้วก็ดีแต่ถ้าว่าเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องมาฉีดยาคุมต้องมาตอนแต่ถามว่ามีกรรมไหม
มันก็มีกรรมมาแล้วก็เราจึงได้มาทำจึงได้มาเลี้ยงมันแต่ยังเป็นเจตนาดีอยู่แต่ก็ยังเจตนาดีอยู่ครับแต่มีก็ให้มีแค่นั้นครับก็เลยตอนเลยทำมั่นครับก็ย้ายดีก็ไม่ต้องเลี้ยงอ่ะดีครับถ้าเขามาอยู่เราก็ดูแลไปตามอัตภาพดูแลได้ก็ดูเขาอยู่กับเราไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไปที่อื่นครับแต่ว่าบางคนก็เลี้ยงไว้เยอะเขาเลี้ยงเยอะบางคนเขารักสัตว์นะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำมั่นทำมั่นบ้างฉีดยาบ้างอะไรเงี้ยบางทีมันก็มาเองน้องพ่อบางทีมาเองไม่รู้จะทำไงบางคนนี่ก็แค่สงสารอย่างแค่อาหารอย่างเดียวแต่นี่มาประจำเลยก็ที่วัดก็มีเราก็ไม่คิดจะเลี้ยงหรอกแต่โยมมันก็มาโยมเอามาปล่อยมั่งอะไรมั่งทีเราก็อยู่เฉยๆมั่งอะไรพอนักฆ่านักฆ่ามันไม่ไปไม่ไปทางโยมเขารู้เขาก็มาทำเองเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาก็มาทำให้แต่มารู้ที่ไหนเขาทำแล้วอย่างเงี้ยเขาก็แต่ถ้าหากว่าถ้าไม่ทำยังไงก็เต็มวัดมันยังไกลป่าอย่างเงี้ยบินมาอยู่เต็มหมดเลยที่วัดเนี่ยไม่รู้มาจากป่าไหนมันเป็นไก่ป่าเต็มหมดเลยร้อยสองร้อยแต่ปีนี้มันตายให้เยอะเหมือนกันก็เหลือสักแต่ก็ยังเหลือเยอะที่ตายก็ตายไปที่ยังไม่ตายก็ยังอยู่เยอะแต่เราก็ดูแลตามอัตภาพเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้มันก็ไปมั่งมันก็อยู่มั่งแต่ส่วนมากมันจะไม่ไปจะยอมตายอยู่ก็เราเราก็ให้มันอยู่ตามอัตภาพของมันอยู่ในเขตก็อยู่ในเขตของมันมันอยู่มันก็แบบว่าบินข้ามน้ำมานี่ตายมาแท้แล้วอยู่เราจะไล่มันก็ดูก็กระไรอยู่เราก็แล้วก็ตามไปเลี้ยงตามเวรตามกรรมไปแต่เราก็ดูแค่นั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้นั่นอะไรที่มันตายไปโดนนู่นกินนี่กินก็เป็นกรรมของมันนะที่มันตายมันก็เป็นกรรมของมันมันทำมันมาก็พวกที่มาเป็นแมวเป็นสุนัขเป็นอะไรมันก็กรรมของเขาแหละกรรมของเขาแหละก็คือเราไปรักเขาห่วงเขาบางทีถ้าเราทำใจได้ก็ดีถ้าเกิดเราทำใจไม่ได้เนี่ยเพื่อเราก็ต้องไปข้าวท้องเพื่อเราก็อนาคตต้องไปอยู่กับมันอีกเพราะว่านั่นแหละพ่อแม่เราในอนาคตถ้าเราไปห่วงมากๆก็นั่นจิตเป็นเพราะคนเราเนี่ยมันจะอยู่มันจะไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันรักกันมันรักกันมันห่วงกันมันจึงได้ไปอยู่ด้วยกันจึงได้การเอามาเลี้ยงบางทีหมีมังเสือมันอยู่ในป่าแท้ๆเพราะคนมันชอบการรักกันมันก็เอามาเลี้ยงมาดูแลแล้วมันก็ห่วงใยกันก็ไม่ไปไหนอย่าทิ้งกันก็ทิ้งกันไม่ลงบางคนก็เลี้ยงยันตายบางคนก็สำนึกได้ก็แยกย้ายทิ้งให้คนอื่นไปแล้วก็พ้นไปเพราะว่าอันเนี้ยมันประมาทไม่ได้ไง คือว่าสิ่งพวกนี้บางทีเราสังเกตดูเราหลับตาเนี่ยสังเกตถ้าเราเลี้ยงอะไรหรือเราห่วงอะไรเนี่ยเราอะไรบางทีเนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะให้เรามาปรากฏให้เรานึกได้ให้เราเห็นได้ให้เรารู้ได้ก็มันก็ผูกพันกันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ทำให้เราไม่ได้ไปไหนไงครับก็ผูกพันติดเลยขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดน่านยมถวินเจริญพรนะคะนมัสการค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งองค์ค่ะเจริญพรว่าไงพอดีโยมฟังเรื่องแมวอยู่พอดีโยมก็กำลังมีปัญหาทุกข์กับแมวเนี่ยจ้ะแต่ว่าโยมทำหมันเขาโยมไม่กล้าหรอกโยมก็กลัวอย่างว่าแหละแต่โยมจะเลี้ยงเขาจนโตเป็นแมวใหญ่เสร็จแล้วโยมก็จะเอาเขาไปปล่อยในที่ปลอดภัยอ่ะอันนี้จะมีผิดมากไหมคะอ๋อถ้าไปให้เข้าไปไว้ในที่ปลอดภัยก็ดีแล้วอะไรโยมคือในที่ตลาดที่เขาไม่อดนะจ๊ะโอ้ก็จะมีคนเลี้ยงแมวอยู่ในตลาดก็ไม่เป็นไรแล้วก็พ้นจากเราไปจ้ะก็อย่างที่คนนั้นเขามีปัญหาเมื่อกี้แหละเขาเป็นตัวเมียแล้วเขาจะมีลูกมากเอาเขาไปปล่อยในที่ปลอดภัยคงไม่มีผิดอะไรมากใช่ไหมคะจ้ะแม่ก็ไม่ผิดอะไรก็เราไม่ได้ฆ่าเขาเราไปให้เขาไปอยู่ในที่ดีเนี่ย
เราให้เขาไปอยู่ในที่ดีมันก็ไม่เป็นไรโยมแต่ถ้าเขาแต่ถ้าไปปล่อยไว้กลางถนนหรือไปปล่อยไว้ที่มันไม่ดีมันก็จะเป็นกรรมเราไม่ให้รถเหยียบมั่งอะไรบ้างเงี้ยแต่อย่างนั้นโยมก็จะไม่ทำจ้ะแล้วก็มีหมาอยู่ตัวนึงเขาเป็นตัวเมียเขาจะออกลูกเยอะมากเลยแต่โยมไม่ได้ทำไมเขาหรอกคือมีคนเขารักหมาโยมก็จะแบ่งให้เขาไปเลี้ยงอย่างเงี้ยเป็นไรไหมคะก็ไม่เป็นไรถ้าเขาหรอกบางคนที่เขาชอบเขามีโยมอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าดีที่สุดก็คือไม่ต้องเลี้ยงเขาโยมใจเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลเขาที่ทำอะไรอยู่เนี่ยจะทำสมาธิปฏิบัติอะไรเงี้ยจิตก็จะไปแวบคิดถึงเขาข้าจะให้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะนั่นแหละถ้าเกิดไอ้ตอนเราจะขาดใจถ้ามันแวบอย่างนั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปไหนหรอกโยมนั่นแหละโยมกู นั่นแหละ ก็ที่มันจะไปเกิดมันก็แวบเดียวแค่นั้นไงโยมคนเรามันจะด่ากันก็แวบเดียวนั่นเองจะด่ากันจะเตรียมตัวตายนี่แหละจะฆ่ากันหรือจะทำอะไรก็แวบเดียวนั้นเนี่ยเพราะมันไม่ดับมันแวบไม่ดับไงโยมถ้ามันแวบดับได้มันก็ไม่ต้องไปสร้างกรรมกันอย่างนั้นไปอันว่าโยเอาไปปล่อยได้นะคะแต่ก็เรียกให้เขาโตแล้วล่ะเล็กๆก็ไม่ได้เขาไปปล่อยหรอกรู้ไหมเขาถ้ารู้ตัวก่อนอย่างเงี้ยโยมเราตั้งตัวได้คนอาตมาเคยบอกบางคนน่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรเยอะเวลามาวัดก็บอกเนี่ยต้องรีบกลับบอกทำไมรีบกลับล่ะหมาแมวไม่ได้กินข้าวโอ้นั่นแหละโยมกลัวตรงนี้เลยเนาะเราก็นึกเกี่ยวกลัวจิตไปผูกตรงนี้อาจารย์ก็คนเราจะได้กันก็รักกันงั้นแน่โยมรักกันห่วงกันแล้วก็แต่ก็สงสารเขานั่นแหละแต่เขาก็มาเองอ่ะส่วนมากพอโยมให้กินแล้วเขาก็ไม่ไปอย่างว่าแล้วนะก็มาเองแต่เราก็ดูแลเท่าที่เราดูได้โยมแต่เราไม่เอาใจไปผูกพันก็แล้วกันทีนี้เขาอยู่มาแล้วเขาเกิดลูกเยอะมากๆเขาก็ถ้าเขามาอยู่เนี่ยถ้าเราให้เขากินเขาก็จะอยู่กับเราเลยโยมแต่ถ้าเราไม่ให้เขากินเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปที่วัดอาตมาก็ที่วัดอาตมาก็มีโยมมาเนี่ยจะเข้ามาเยอะเลยโยมอาตมาเข้าก้นบ่งก้นบาทอาตมาออกข้างนอกหมดไม่เอาทิ้งไม่เททิ้งไว้ในวัดไงทีนี้มันไม่มีอะไรกินเดี๋ยวมันก็กลับไปบ้านโยมจ้าเพราะว่าถ้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีวันห้าเราก็พอมาอยู่กับเราแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตีต้องทุบต้องว่าต้องอะไรมันต่างๆอะมันก็ทำให้ผูกพันกันนะโยมค่ะอย่างนั้นตกลงเอาเขาไปปล่อยนะคะก็ให้ถ้าใครอยากได้ก็ให้เขาไปโยมค่ะไม่มีใครอยากได้เลยครับให้เขาไปอยู่ในที่ดีให้เขาไปอยู่ในที่ดีแต่หมาเนี่ยมีคนเอาเพราะคนเขาชอบไปเลี้ยงกันเราไม่ใช่ไปปล่อยแล้วให้เขาถูกรถทับรถเหยียบหรือว่าไปที่มันนั่นๆอย่างเงี้ยมาอะไรตัวอะไรฆ่าเขาเงี้ยเราก็ต้องดูมีแต่ช่วยเขามารถจะเหยียบก็ช่วยเขามาบางทีถ้าเราปล่อยเขาไปแล้วหรือช่วยเขาไปแล้วเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแล้วนั่นก็เป็นกรรมของเขาแล้วถ้าไปอยู่ไม่รอดก็เรื่องของเขาแล้วตรงนั้นมันก็กรรมของเขาอย่างนั้นตกลงยมเอาเขาไปปล่อยนะจ๊ะไม่ได้หลุดแต่ดูแล้วว่าเขาปลอดภัยในที่ปลอดภัยถ้าปลอดภัยก็ไปเถอะจ้าไม่เป็นไรแต่ที่วัดไม่ปลอดภัยนี่ธรรมสการลาแล้วจ้าเดินก่อนถ้าปล่อยที่วัดแล้วบางทีเขาไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันเยอะจังวัดบางวัดนะก็คิดยังไงไม่ทราบครับส่วนมากว่าปล่อยที่วัดนั่นเยอะเลยแล้วก็เป็นภาระของพระท่านก็ไม่ทราบจะทำไงแต่ก่อนก็มีที่วัดสังฆทานเนี่ยครับเขาเห็นไก่มั่งค่าเป้มั่งแมวม้าอะไรที่มันอดๆอยากๆแล้วก็จับมาปล่อยวัดเขาเมตตาก็ต้องสร้างพอมาเจอหลวงพ่อก็บอกว่าโยมเมตตาและต้องสร้างเขาทำไมโยมไม่เลี้ยงเองทำไมจึงโยมต้องให้หมาให้พระเลี้ยงเล่าพระเลี้ยงเนี่ยมันก็เป็นภาระกับพระมันก็จะเป็นกรรมอีกถ้าโยมเมตตาโยมก็ไปเลี้ยงเองที่เขาเมตตาแต่เขาไม่เลี้ยงเองเอามาปล่อยวัดนั่นแหละครับแปลงนั่นแหละครับเอาพันห้ามาให้พระน้ำหนักเข้าไปยิ่งกับเมตตาปล่อยนั่นแหละครับสู้ปล่อยไปเองกันตามกรรมไว้ดีกว่าครับขอกราบขอบพระคุณที่มีสายเข้าจากนนทบุรียมวิไลเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรจ้ะโยมขอถามการปฏิบัติหน่อยค่ะจ้ะอายุปฏิบัติคือพิจารณา
ขนเล็บฟันหนังนะคะจ้าโยมพิจารณาไปถึงสะโจหนังนะจ๊ะค่ะแล้วก็จิตมันจะรวมตัวมาอยู่ที่กายอะค่ะแล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นพอโยมก็ไม่ได้สนใจก็เอาจิตจับอยู่ที่กายพอแสงสว่างหายแล้วโยมก็พิจารณาต่อถูกไหมเจ้าคะถูกจ้ะจ้ะได้จ้ะจ้ะแสดงว่ามันแสงสว่างมันเกิดนั้นแสดงว่ามีสมาธิพอมีสมาธิพอจิตมันเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณากายก็ได้จ้ะกราบมัสการค่ะค่ะเจริญพรจ้ะปฏิบัติได้ดีครับก็คนเราพอปฏิบัติพอใจมันเริ่มสงบแล้วก็จิตมันก็จะมาพิจารณากายแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อยู่เฉยๆแล้วคนเราอยู่บ้านเนี่ยเขาจะไม่อยู่เฉยๆเขาก็ต้องทำความสะอาดต้องทำความสะอาดเช็ดถูอะไรมันไม่ดีเขาก็ซักหรือตัวเช็ดเปื้อนอะไรเขาก็ปัดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วคนเราพอใจมันสงบแล้วมันก็มาต้องมาพิจารณาร่างกายพิจารณาว่าของมันไม่เที่ยงอะไรพวกนี้ของมันอยู่ไปก็ยิ่งอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าจะยิ่งมีความสุขยิ่งอยู่ก็มันกลางกายแล้วนี่ยิ่งแก่มันก็ยิ่งทุกข์อ่ะครับก็พี่นายเห็นความจริงใช่อารมณ์เราเนี่ยถ้าเราไม่กำจัดนะยิ่งแก่ตัวมากมันก็ยิ่งมากอ่ะครับมีมากก็ทุกข์มากอ่ะครับไม่ว่าจะหมดที่ไหนได้ยังมากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับประสบการณ์เพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติเนี่ยพอมันสงบแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นมันก็จะเข้ามาพิจารณากายดูกายในกายเราเห็นกายนอกกายในกายในก็เนี่ยร่างกายเราหรือว่าจิตเรามันไปผูกพันอยู่กับกายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูได้ทีนี้คนเราถ้ามันดูตัวเองมันก็ไม่ล่องคนเราที่ล่องอยู่ทุกวันมันดูข้างนอกมาดูคนไปดูมานานๆทีก็ชอบมาอยากเลี้ยงมามีแมวดูแมวนานๆเห็นแมวสวยๆก็อยากเลี้ยงแมวดูอะไรที่มันสวยๆงามๆดีๆมันอยากได้มันก็เดี๋ยวมันก็เอามาเลี้ยงเนี่ยเพราะอะไรมันไปดูข้างนอกมันไปชอบข้างนอกมันก็เลยจิตใจเราก็เลยออกแต่ข้างนอกมันก็เลยไปเกิดสิ่งไปเกิดอยู่กับสิ่งนั้นไปเกิดอยู่กับสิ่งนี้มั่งแต่ทีนี้พอเรามาปฏิบัติพอมาดูใจเราเนี่ยโอ้จิตเรานี่ที่มันเกิดเนี่ยเพราะมันเป็นแบบนี้เองนะมันไปเห็นแบบนี้เองมันไปเกิดแบบนี้เองเพราะว่าพอเราจะดับพอเราจะหมดลมเนี่ยถ้ามันเห็นแบบนี้มันเห็นอะไรมันก็ต้องไปนั่นเนี่ยถ้าขนาดเราอยู่ๆเนี่ยมันชอบอะไรเดี๋ยวมันก็ไปนั่นถ้าชอบมากๆเดี๋ยวก็ไปนึกรักใครมากๆเดี๋ยวก็ไปห้าเขาชอบอะไรมากๆเดี๋ยวก็ไปไปเข้าดงเข้าป่าก็มีไปทุ่งไปท่าก็มีไปในน้ำก็มีไปบนอากาศก็มีไปหานกหาหนูอะไรก็ต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องของความเกิดทั้งนั้นเลยแต่เรามาทำสมาธิที่เพื่อรวบรวมเพื่อจะกำจัดสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเมื่อเรารู้ทันแล้วเข้าไปรู้แล้วเข้าไปเห็นทันเข้าไปรู้ทันแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องเกิดสิ่งพวกนี้ถ้าสิ่งพวกนี้มันไม่มีมันก็ไม่มีความคิดครับพอไม่มีความคิดจริงมันก็อยู่กับกายอยู่กับกายมันก็เหมือนว่าเราอยู่เขาให้เราอยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องทําอะไรครับทําใจว่างว่าจะออกไปทําอะไรพอเสร็จแล้วมันก็กลับเข้าบ้านกลับเข้าห้องแอร์พอเสร็จแล้วมันก็กลับเข้าเนี่ยทำแล้วงานที่ทำแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็จบกันก็ไม่มีอะไรแต่พวกทุกวันเราไม่งั้นเลยพอทำอะไรถ้ามันไม่นั่นมันก็คิดปรุงต่ออยู่เรื่อยคิดจะทำต่ออยู่เรื่อยมันก็เลยเกิดไปไม่หยุดก็เนี่ยถ้าใครมาปฏิบัติแล้วมาภาวนาแล้วมันจะทำให้เรานี้รู้ได้เห็นได้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ภาวนามันก็กลายเป็นเรื่องว่ามันก็กลายเป็นเรื่องว่าไอ้ล่งไปกลายเป็นสนุกไปก็ต้องเว้นอยู่ในวัฏจักรทำให้เข้าทุกข์ใจอู้สนุก
ข้าก็ได้มากเท่าไหร่ก็ได้สนุกใช่ไหมทำอะไรเบียดเบียนเขาได้มากเท่าไหร่ก็สนุกเนี่ยก็เลยแต่เราก็เท่ากับว่าเราไปเอาความสุขเป็นความทุกข์เข้ามาแล้วเราทำแล้วไอ้ทุกข์นั้นจะเป็นของใครก็เป็นของเราเนี่ยที่เขาไม่สบายใจที่เขาทุกข์ใจที่เขาต้องเสียใจที่เขาต้องร้องไห้หรือที่เขาต้องตายที่เราไปทำก่อนนะพอเราทำเสร็จแล้วมันก็เป็นของใครก็เป็นของเราเนี่ยเราก็จะต้องไปเกิดให้เขาใช้เขาเนี่ยที่ตอนเหมือนเราเล่นการพนันนะตอนกินข้าวมันสนุกนะแต่ตอนเขากินเรามั่งดิเออมันจะมาเสียดายทรัพย์ที่ตัวเองเสียไปหน้าแห้งเลยนั่นจะเป็นในลักษณะนั้นครับผมขอการพอครับพอดีวิสัยเข้าจากลพบุรียอมเฉลียวเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเจริญพรใจครับอยากจะถามว่าโยมอะนะนั่งสมาธิมันได้ไม่นานเลยก็เพิ่งจะเริ่มทำตั้ง60เดือนเนี่ยค่ะเปิดทีวีดูก็เจออาจารย์แล้วก็เลยปฏิบัติมาก็ยังไม่ได้นานเลยค่ะมันมีอะไรมายุบยิบยุบยิบพอจะได้สัก10นาทีเอาละมีอะไรมาละมันเป็นอะไรพระอาจารย์อ๋อคนเราเวลาจะทำความดีมันจะมีอุปสรรคโยมแต่เราก็ต้องทนนะถ้าเราไม่ทนเราก็มันก็ใจอย่างนั้นแหละเขาจะไม่ให้เราไปเขาจะไม่ให้เราไปดีเขาจะเอาเราไปใช้ทีโยมเขาเลยไม่ให้เราเออก็เราต้องทนให้ข้ามโยมบางคนเนี่ยนะโยมตั้งใจจะมาวัดมาทำบุญใส่บาตรสักหน่อยพอจะมาเท่านั้นแหละเรื่องโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาบางทีมาไม่ได้หรอกโยมบางคนถ้าใจไม่แข็งมาไม่ได้แล้วแต่บางคนก็ตัดใจว่าอะไรมันจะเป็นก็เป็นนะเดี๋ยวรีบไปใส่บาตรก่อนไปใส่บาตรรับศีลใส่บาตรก่อนพอเดี๋ยวเสร็จแล้วจึงค่อยไปทำภาระโยมก็ไปทำบุญทุกวันนั่นแหละไปใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันเมื่อก่อนยังไม่เข้าพรรษาก็ต้องไปที่วัดทุกวันแต่ตอนนี้เข้าพรรษาพามาโปรดหน้าบ้านโยมก็ใส่ที่หน้าบ้านทุกวันไม่เคยขาดเลยเกือบไป10เดือนแล้วค่ะโอ้ดีแล้วเพราะว่าลูกเสียชีวิตนะคะสาวอันนี้จิตใจมันหรือมันจะเป็นด้วยจิตใจพระอาจารย์ก็ใช่ก็บุญท่านน่ะโยมที่จะช่วยกันให้เราคลายจากความทุกข์อันนั้นได้ความคิดถึงได้ทั้งบุญท่านน่ะโยมก็ดูรายการทุกวันทั้งวันไม่เคยวัดสังฆทานเนี่ยทั้งวันรายการอะไรออกก็ช่างจะดูตลอดเทศกับฟังโยมก็อาศัยทางนี้แหละค่ะถึงค่อยดีขึ้นเมื่อก่อนโอ้แทบจะตายเหมือนกันนะคะก็นั่นแหละคนมีบุญท่านน่ะโยมที่จะดูรายการเนี่ยถ้าคนไม่มีบุญเขาไม่ดูแล้วเขาก็ไปดูนั่งดูละครหมดโยมไม่เคยรู้ข่าวสารอะไรเลยทุกวันนี้โยมดูแต่สถานีนี้แหละค่ะดูรายการนี้ตลอดไม่เคยดูอะไรเลยบอกว่าหลานจะดูก็บอกย่าจะดูพระหลานก็บอกย่าดูแต่พระเอาได้บุญเลยบอกอย่างนี้เนาะแต่โยมก็ไปทำบุญทุกวันน่ะพระอาจารย์ถ้าวันไหนพระไม่มาโยมก็ไปวัดถ้าพามาวันไหนฝนตกหนักพามาไม่ได้โยมก็ไปใส่บาตรกับพระหรือเราไปที่วัดนี่เราได้บุญเหมือนกันไหมคะอ๋อได้มากกว่าได้มากสิโยมได้มากกว่าที่โยมใส่ที่บ้านอีกให้โยมไปถึงวัดนะได้มากกว่าที่โยมอยู่ที่บ้านอีกโยมแต่สงสารพระพามาหน้าบ้านนั่นแหละไม่มีคนใส่แต่เพราะว่าเราเอาไปให้ถึงที่ไงเดี๋ยวเราได้อะไรเราก็ได้ถึงที่เลยโยมเข้ามาให้เรายันที่เราเลยเหมือนกันก็สงสารพระอีกพระมาไม่มีคนใส่โยมก็ต้องหยุดใส่โยมใส่โยมมาอยากไปวัดจริงๆอ่ะตอนนี้พระท่านมาแค่เข้าพรรษานี่แหละค่ะใช่แต่ก็ดีแล้วโยมว่าพระมารับเอาบุญเรามาเอาบุญมาให้เราที่บ้านนี่ก็ดีแล้วเป็นโอกาสดีแล้วได้เหมือนกันเนาะพระอาจารย์เนาะโยมก็ไม่ได้เหมือนกันหรอกโยมได้มากเลยละเราได้ทำแล้วเราก็ได้เต็มที่นะเราก็ได้มากแล้วเราก็กวดน้ำไปให้คนเสียชีวิตนะลูกสาวเสียชีวิตไปได้ถ้าเขาได้รับเขาก็ได้รับจ้ะเหรอโยมก็กวดน้ำภาพกล่าวว่าผ้าฉันเสร็จแล้วโยมก็กวดน้ำได้ไหมคะได้ถูกจ้ะ
ทำแล้วโยมจะกลัวตอนไหนก็ได้แล้วทั้งวันก็ได้ใช่ไหมบางทีก็ลืมก็ต้องมาตรวจสายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมคะได้แล้วก็แผ่เมตตามั่งแผ่เมตตาให้เขาเอ่ยชื่อเขาเนี่ยหลวงพ่อนะจ้าเอ่ยชื่อเขาทุกคนที่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอ่ะเขาจะได้ทุกคนไหมคะก็เราเอ่ยชื่อใครมันก็ได้มาถึงเขาไม่ได้แต่เราได้หมดทุกคนนะอยากให้เขาได้ค่ะถามเขาทำให้เรานี่ได้มรณานสติไปในตัวด้วยแล้วก็สามีก็เสียชีวิตอีกก็โอ้โหเครียดอยู่บ้านนะเครียดเขาเสียชีวิตทีเดียวกันนะคะโยมก็เลยนั่งสมาธินี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสักทีพระอาจารย์อย่างนี้ต้องทำบ่อยๆโยมทำบ่อยต้องให้มันเกินทีละนิดทีโยมวันนี้ได้นั่งได้20นาทีแต่ไปอีกทีให้นั่งให้ได้พยายามเพียรให้ได้25นาทีโยมเอาทีละ5นาที5นาทีเอาทีละ5นาที5นาทีเดี๋ยวก็ถึงชั่วโมงไงโยมจ้าโยมจะไม่ถอยอ่ะนั่นแหละตอนนี้จะถามพระอาจารย์อีกอย่างนึงเนาะสงสัยมานานแล้วพอดีลูกเสียชีวิตโรงพยาบาลนะวันนั้นน่ะเห็นแต่คนอื่นเขาเอาพระไปจูงมาโยมไม่ได้ไปเอาพระไปเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่ากลับบ้านไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยโยมก็คิดเสียใจมาเป็น10เดือนแล้วนะคะว่าจะถามพระอาจารย์โยมเขาหลุดเขาขาดใจไปนี่เขามีที่ของเขาไปแล้วโยมเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกเขามีที่เกิดตั้งแต่ตอนยังไม่ตายแล้วบางคนเขาไปที่เกิดอุบัติเหตุเขาก็ไปจูงมาจากที่นั่นเห็นก็เอาผ้าไปอันนั้นไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอันนั้นเป็นประเพณีเข้านะโยมเขาให้ทำอย่างนั้นก็หมายถึงว่าประเพณีให้ญาติโยมหมดกังวลไงไม่ให้ไปกังวลไม่ให้ไปห่วงไม่ให้ไปห่วงไม่ให้ไปกังวลให้โยมสบายใจก็เอาพระไปจูงมาแต่ที่จริงเขาไปแล้วโยมอ๋อกลัวจะไปหลงอยู่ตรงนั้นนั่นดิเขาบอกว่าอย่างนั้นกลัวจะมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยพอคนเราเนี่ยนะโยมอีตอนอยู่บ้านก็อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดที่เชียงใหม่ที่ต่างประเทศแต่เวลาเราไปแล้วนะโยมใจนี่มันอยู่ที่บ้านนะโยมมันไม่ได้ไปอยู่โน่นหรอกใจมันกลับบ้านไอ้เรื่องกลับบ้านไม่ถูกอะโยมไม่ต้องไปกลัวหรอกจะออกจากบ้านไม่ได้สิกลัวจะออกจากบ้านไม่ได้สิจะได้สบายใจเพราะในบ้านนะมันมีหมามีแมวมีอะไรติ่งให้ที่ให้มันเกิดเยอะแยะไปหมดนะโยมก็จะได้สบายใจสักทีว่าจะถามพระอาจารย์หลายลูกแล้วที่มาออกรายการไม่กล้าสักทีวันนี้เห็นอาจารย์พูดแล้วก็ยิ้มโยมก็ปลื้มใจนั่งดูจนตั้งแต่นู้นยังไม่ลุกเลยเนี่ยจ้ะนั่งดูตลอดดูปัญหาคนอื่นเราก็ปัญหาอย่างนี้เขาก็ปัญหาอย่างนั้นแล้วก็ฟังไปเรื่อยตัดสินใจโทรสักทีกันนะวันนี้นะพอแสดงว่าฟังกวนพระอาจารย์ไหมล่ะจ้าแสดงว่าฟังแล้วเข้าใจจ้าจ้าฟังของคนอื่นปัญหาเขาก็หนักกว่าเรามากแต่โยมอ่ะอยู่คนเดียวจ้าโอ้นั่นแหละทำกรรมฐานดีสามีเสียชีวิตแต่เขาก็ทิ้งเงินทองไว้ให้แล้วก็พอทำบุญทำทานไหวทำเต็มที่จ้าตัวยังส่งไปวัดสังฆทานเลยไปที่บ้านพระไปสร้างอาสาลาอะไรละสาลินนะศาลาอะไรนะ3ชั้นโยมก็ส่งไปเนี่ยวันที่26โยมยังส่งไม่ได้เลยเนี่ยจะส่งไปร่วมอภิธรรมพระหลวงพ่อสนองเนี่ยยังหาวิธีโยมก็ไม่ได้ฉลาดนักหนาหรอกโยมขับรถไม่เป็นแต่ธนาคารมันอยู่ไกลบ้านมันอยู่10โลอ่ะโอ้อยู่ไกลอยากจะส่งไปช่วยว่าเขาทำในส่วนอภิธรรมนี่นะ อยากส่งไปพวกนี้ก็เสาร์อาทิตย์แล้วแล้ววันที่27ก็วันนี้วันที่24เนาะอาจารย์24 25 25จะทันไหมเนี่ย26 27วันจันทร์แล้วส่งไปอันอื่นก็ได้เนาะมีหลายรายการจ้าจ้าจ้าส่งวันไหนก็ได้โยมอยากจะทำตอนนี้ผมก็ขับรถไม่เป็นแล้วก็อยู่บ้านก็เหงาเนี่ยฟังตลอดไม่เคยหยุดเปิดเช้าขึ้นเปิดเดินจงกรมเปิดเดินตามเขาจงกรมโอ้ดีแล้วโยมสบายใจแล้วอยู่บ้านก็เอาวัดเอาบ้านนั่นแหละทำวัดเราโยมเป็นที่ปฏิบัติของเราดีแล้วล่ะถูกแล้วแต่ก็ไปวัด
จ้าไปวัดทุกเช้าวันตอนเช้าวันกลับมาเดินจงกรมแล้วก็แผ่เมตตาสวดมนต์นั่งสวดมนต์ไม่ไหวก็โยมเนี่ยยังไม่มีแรงเลยแต่ลูกสาวเสียชีวิตอ่ะอันนี้ก็สวดมนต์แฝก็ไม่ทันก็เอาอันไหนไม่ทันก็หยุดบาปไหมลูกท่านอาจารย์ไม่บาปหรอกเราไปไม่ทันเราก็ไปเราก็ทันตอนไหนก็เอาตอนนั้นเนี่ยโยมก็สวดไปก็เข้ามันเนี่ยจ้าทันตอนไหนก็จ้าจ้าไม่บาปเนาะจ้าไม่บาปเราทันตอนไหนเราก็เอาตอนนั้นเนี่ยได้จ้าจ้าโยมก็จะฟังพระอาจารย์พูดต่อนมัสการเจ้าค่ะจ้าเจริญพรจ้าเป็นโอกาสดีๆได้บุญทั้งวันใช่เพราะว่าไม่มีใครไม่มีภาระแล้วการปฏิบัติเราก็ก็จะดีก็ไม่มีอะไรมาคัดฟังก็เป็นบุญของเราเขาไปเขาก็ทิ้งทรัพย์ทิ้งสมบัติไปให้ก็เป็นบุญของเราเองเราก็ที่อยู่ทรัพย์ที่อยู่ที่เขาช่วยกันห้ามาเราก็มาทำบุญทำบุญทำทานอุทิศไปให้อีกมันก็ได้บุญได้บุญได้ทั้งที่คนที่ตายไปแล้วได้ทั้งคนที่เป็นแต่ว่าคนเป็นทำไปให้ทำมาช่วยนี่นะทำส่งไปให้ไม่เขาอยู่ตัวได้ช่วยกันก็ดีแล้วเขาขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมายมปิยพรเจริญพรค่ะนมัสการเจ้าค่ะจ้าเจริญพรจ้าค่ะลูกผู้ชายไม่สามารถบวชให้แม่พ่อได้นะเราจะทำพิธีใดที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่ก็ให้ดูพ่อแม่อย่างนั้นพ่อแม่เคยให้ข้าวให้น้ำซักผ้าซักผ้าอะไรไปเยี่ยวพระขี้มาแล้วก็เมื่อพ่อแม่ป่วยแล้วก็ทำแทนทำให้พ่อแม่เหมือนว่าได้ใช้นี่เก่าพ่อแม่เคยเลี้ยงเรามายังไงก็เราก็เลี้ยงพ่อแม่ให้ไม่อดไม่อยากนะให้เงินให้ทองพ่อแม่บ้างซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่ใส่บ้างหาข้าวหาน้ำหาของใช้สิ่งต่างๆพ่อแม่ขาดอะไรแล้วก็เอาไปให้พ่อแม่อันนี้ก็เหมือนว่าตอบแทนบุญคุณเหมือนกันที่ว่ายังบวชไม่ได้แต่ว่าถึงลูกบวชไม่ได้แต่เราอยู่บ้านเราก็บวชใจเอาลูกบวชให้เราไม่ได้เราก็บวชเองบวชใจบวชแบบไหนบวชก็มีต้องหลายอย่างบวชศีล5ก็มีศีล5ไว้ศีล5ศีล8พอมีศีลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำเหมือนพระได้เราก็อยู่บ้านถ้าเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราก็บ้านเราเนี่ยทำวัดเอาทำเป็นที่ปฏิบัติของเราถ้าเราทำได้เราก็สบายใจความสบายใจก็เหมือนว่าสวรรค์ก็อยู่ที่บ้านเราเนี่ยบางทีถ้าเราจะไปเอาหวังพึ่งบุญของลูกบางทีเขาบวชแล้วถ้าเขาประพฤติตัวไม่ดีเขาเพ้อเพ้อเขาก็เอาบาปมาให้เราอีกถ้าเขาประพฤติตัวดีจูงพ่อแม่ให้เข้าวัดพ่อแม่ไปถือศีลอยู่วัดได้ก็ดีกระเท่าเขาได้บุญมากแต่ทีนี้ถ้าเขาบวชไม่ได้เขาอาจจะมีอุปสรรคอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเขายังบวชไม่ได้เราก็ต้องทำก็ให้เขาทำตอบแทนถ้าเขาดูแลให้พ่อแม่ได้ก็มันก็ดีอ่ะก็ตอบแทนกันได้ท่านหนึ่งพ่อแม่อย่าไปวัดก็ข้าวหาน้ำให้พ่อแม่ไปวัดก็ได้บุญตัวเองก็ได้ด้วยแม่ก็ได้ด้วยได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่ใช่ว่าไม่บวชแต่เวลาพ่อแม่ไปวัดก็ว่าอีกว่าอีกขัดฟังอีกถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกถ้าอย่างเงี้ยก็เป็นกรรมอีกก็นั่นแหละโยมก็ต้องบอกว่าก็โยมเลี้ยงดูเข้ามายังไงก็ให้เขาตอบแทนแล้วอย่างนั้นเขาก็ได้บุญเพราะพ่อแม่นี่เหมือนว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเขาห้าข้าวห้าน้ำให้สิ่งของก็เหมือนทำบุญกับพระเหมือนกันลูกเราก็ได้บุญด้วยสิ่งที่ไม่ดีมันมีก็เดี๋ยวก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น
พราะว่าดีเนี่ยมันเป็นสื่อที่ให้ความดีนี่เข้ามาห้าเราสิ่งไม่ดีก็เป็นสื่อเหมือนกันก็เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาห้าเราเช่นเรากินเหล้าเล่นไพ่แล้วก็คนประเภทนั้นก็จะมาอยู่กับเราเยอะถ้าเราซื่อทื่อสิ้นฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราก็จะคุยก็จะเจอกับคนประเภทนี้จะไปอยู่ก็จะไปอยู่กับคนประเภทนี้ถ้ารู้ว่าเขาขี้เหล้าเมายาถ้าเราทำดีเราก็ไม่อยากไปอย่างนี้เราก็รำคาญแล้วใจมันก็ไม่เอาแล้วแต่ทีนี้ถ้าใจเรามันชอบอย่างนั้นมันก็จะไปกับคนอย่างนั้นก็จะมาอยู่กับเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอยู่กับฟูงไหนมีไล่ฟูงอ่ะฟูงนกก็อยู่กับฟูงนกฟูงไก่ฝูงปลาฝูงเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยเราชอบเช่นใดเราก็จะไปอยู่กับหมู่นั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เขาบวชไม่ได้ก็ให้ถ้าเขาดูแลเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่โยมบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโยมก็เคยแนะนำเขาเคยบอกเขาว่าพระบอกอย่างนี้ก็ตอบแทนแม่ได้ตอบแทนพ่อแม่ได้อย่างนั้นก็คงจะเข้าใจนะครับก็ทำให้พ่อแม่สบายใจนะดูแลมันก็ที่ท่านดูแลมา พ่อมีอะไรเสริมอีกไหมครับคิดว่าจะมีพระป่าด้วยที่วัดพระป่าเกี่ยวกับอะไรวันที่27พอดี27ที่จะถึงนี่เหรอครับ27ที่จะถึงเนี้ยอพอดีทำพระป่าธรรมทัวร์เลยครับธรรมทัวร์ก็คนที่สังฆทานนี่แน่คนเก่าคนแก่ คนเคยทำบุญกับสังฆทานนานแล้วลูกศิษย์วัดสังฆทานนี่แน่เขาก็จะจัดธรรมทัวร์ไปทอดพระป่าเก้าวัดเป็นประจำทุกปีทอดพระป่าเก้าวัดทอดที่ขวงที่ไหนมั่งก็ไม่รู้นะที่ดูก็ที่สนามชัยที่ทำมีโดยป่าไม่รู้นะเพราะนั้นเนี่ยเขาพอดีวิ่งผ่านตรงนั้นเขาก็จะไปที่บุญสัมฤทธิ์ที่ไปสร้างใหม่ที่หนองยาไซอำเภอหนองยาไซนั่นแหละเขาวิ่งผ่านเขาก็จะไปทอดป่าด้วยเขาพอดีแล้วว่าตอนนี้ก็กำลังทำแท้งน้ำอยู่กำลังทำแท้งน้ำอยู่เพราะว่ามีบ่อแล้วแต่ยังไม่มีแท้งน้ำก็พอดีมีถ้ามีแทงน้ำก็เวลาเราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็จะได้ลดต้นไม้ได้ก็เลยตัดสินใจทำแทงให้ทำแทงให้เขาหน่อยหนึ่งเป็นแทงเหล็กหรือเปล่าแทงเป็นแทงสแตนเลสแต่ท่านนี่เป็นท่านปูนเป็นท่านปูนก่อขึ้นไปแล้วก็แทงนั้นก็จะทำเป็นที่ที่อยู่ให้พระอยู่ได้เป็นที่ปฏิบัติให้อยู่ได้ด้วยเก็บน้ำด้วยเป็นที่เก็บน้ำด้วยเป็นกุฏิพระด้วยเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยเพราะที่เรามีน้อยก็เลยว่าถ้าเราทำแต่แทงน้ำอย่างเดียวพื้นที่ก็เสียก็เลยทำว่าให้เข้าล็อกกับกุฏิจะได้เป็นกุฏิด้วยจะได้ไม่เสียพื้นที่ก็เลยว่าก็เลยกำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังเพิ่งจะเริ่มทำแล้วล่ะก็พอดีญาติโยมเขาก็คงยับที่เขาไปเป็นเจ้าภาพร่วมของเขามีเขาจะไปช่วยกันก็ดีช่วยกันก็ทำให้พระได้กินได้ใช้พระได้อาบญาติโยมมาทื่อสิ้นมาปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยน้ำนั่นแหละอาศัยน้ำนั่นแหละเข้าห้องน้ำอาบน้ำอะไรก็ต่างๆญาติโยมเขาก็มาชอบมาปฏิบัติกันตอนนี้ก็มาอยู่วัดกันมาถืออุโบสถกันก็วันอุโบสถก็20-30คนแล้วก็ดีแล้วก็เลยจะทำแทงให้เขาสักหน่อยนึงแต่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่หรอกตัวเองก็ไปอยู่โน่นตัวอาตมาเองก็อยู่โน่นอยู่ที่จันทบุรีแต่ก็พอดีพ่อแม่อยู่ตรงนั้นก็เลยต้องไปมาชวนโยมพ่อโยมแม่ไปอยู่วัดก็ไม่ยอมไปก็เลยสร้างให้ที่ชายคาเลยจะได้ไม่ไปไหนเอาวัดมาหาพ่อแม่เลยให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยไม่ไปก็เลยเอาวัดไปอยู่ชายคาเลยก็เลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยพอได้พ
พ่อยกที่ให้ก็พอได้สร้างวัดไปด้วยได้ทำบุญไปด้วยญาติโยมแถวนั้นก็จะได้มาภาวนากันมาปฏิบัติกันถืออุโบสถกันก็ดีอ่ะเป็นที่พึ่งของคนที่นั้นก็ดีมากก็เป็นสุขสบายที่ดีนะครับสร้างบ้านก็คนเราพอมีอายุแล้วนี่ก็บุญเท่านั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งให้สบายใจไปข้างหน้าอย่างอื่นก็มันก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ลูกหลานมาก็ช่วยได้แค่โรงพยาบาลแค่หมดลมแล้วก็ส่งไปแค่วัดแต่จะไปสวรรค์นิพพานนี่เราต้องทำเองต้องประพฤติเองต้องปฏิบัติเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็เลยทำเป็นที่พึ่งของคนเท่านั้นจะได้มีที่ปฏิบัติกันแต่ทำแล้วก็ดีอ่ะญาติโยมก็ได้มาปฏิบัติกันเขาก็ไม่ต้องเขาบอกที่นี่ใกล้ดีไม่ต้องไปไกลหลวงพ่อมาสร้างตรงนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องไปไกลเพราะว่าคนเขาก็มีอายุกันแล้วอ่ะแล้วมีคนศึกษาปฏิบัติกันดีนะครับขอกราบครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมชื่อสุคนเจริญพรจ้าหลวงพ่อค่ะเจริญพรจ้ากับเรียนหลวงพ่อว่าทิฏฐิมานะคืออะไรคะจะมีฟังทางทอท่านนะคะกับขอบคุณนมัสการลาค่ะมานะมานะก็มีสองอย่างมานะมานะก็มานะทิฏฐิถือว่าอะไรเราตามกับเข้าก็ถือว่าสูงกว่าเข้าครับมานะมีเก้าอย่างนั่นเก้าอย่างไงถือว่าสูงกว่าเข้าก็คิดว่าต่ำกว่าเข้าอะไรเงี้ยครับเสมอเข้าก็คิดว่าต่ำกว่าเข้าเสมอเข้าก็ถือเสมอเข้าครับบางทีก็สูงกว่าเข้าก็ถือเห็นตัวเองว่าสูงกว่าเข้าครับใช่ไหมครับต่ำกว่าเข้าก็เข้าใจว่าสูงกว่าเข้าก็มีครับพวกทิฏฐิอ่ะครับที่ไม่ค่อยยอมอ่ะครับการกระทำต่ำกว่าเข้าศีลและธรรมไม่มีครับเข้าใจว่าตัวเองเหนือเข้าครับบางทีก็มีสิ้นด้วยกันคิดว่าตัวเองนี่สิ้นไม่เท่าเข้าคิดว่าต่ำกว่าเข้าแต่ที่จริงเสมอเข้าอย่างเงี้ยก็มานะก็คือว่าตัวที่สำคัญตนนะนะคือสำคัญตนว่าสูงกว่าเข้าว่าเสมอเข้าสูงกว่าเข้าว่าสูงกว่าเข้าอะไรเสมอเข้าคิดว่าต่ำกว่าเข้าถ้าต่ำกว่าเข้าก็คิดว่าเสมอเข้าอะไรเงี้ยก็เป็นการเปรียบเทียบครับก็มานะก็คือว่าตัวตนนั่นแหละครับถือตนเป็นใหญ่ถือตนเป็นน้อยอะไรเงี้ยถือว่าต่ำกว่าเขาเงี้ยคนเราที่เที่ยงกันที่ว่ากันด่ากันที่ไม่ยอมกันก็คือมานะอันเนี้ยบางคนก็มานะสูงถือว่าตัวเองนี่ปฏิบัติได้นิดๆหน่อยๆก็คิดว่าสูงกว่าเขาแต่บางองค์อ่ะรู้อยู่ว่าสูงกว่าเขาแต่คนเนี้ยต่ำกว่าเราแต่ก็คิดว่าต่ำกว่าเราแต่ก็ถือตนว่าสูงกว่าเราก็มีเยอะไปก็แล้วแต่ให้ดูเอาเองตรงนี้ก็ดูเอากันเอาเองสรุปก็คือมีการเปรียบเทียบกันนะครับก็เวลาของรายการก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายวันนี้รายการเราก็หมดลงแล้วพบกับรายการธรรมสว่างใจใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งมาเขียนจดหมายมาที่สถานีได้โดยส่งมาที่วัดสังฆทานคงได้สองวันรายการธรรมสว่างใจส่งมาที่เลขที่100/1หมู่3 100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีลาดประจำนี้11,000ทุกท่านสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจวันนี้ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับฟังและรับชมทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมพื้นข่าวของชาวพุทธเราแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาร่วมรายการในวันนี้สุดท้ายก็ขออนุโมทนาหรือคุณพ่อให้พรญาติโยมครับผมก็ที่โยมที่ท่ามาทุกสายทุกคนครับก็ถ้ายังปฏิบัติกันอยู่ก็ขอให้ก้าวหน้า
ให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ได้มรรคได้ผลทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะ